กว้างใหญ่พร้อมให้เราก้าวทันจงมุ่งมั่นให้เป็นวันของเราให้คนไทยได้ทำธุรกรรมค่ำเช้าอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกเวลาช่วงนี้นำเข้าสู่การประกวดกันก่อนดีกว่านะครับน้องๆทุกทีมน่าจะพร้อมแล้วขออนุญาตบอกถึงกติกากันก่อนนะฮะสำหรับกติกาในการประกวดในครั้งนี้นะครับน้องๆแต่ละทีมจะมีเวลาบนเวทีทั้งหมด10นาที10นาทีนี้ไม่รวมการเซตเครื่องดนตรีนะฮะเราจะมีเวลาให้เซตเครื่องดนตรีต่างหากอีกก่อนที่จะแสดงประมาณ5ถึง10นาทีเวลา10นาทีในที่นี้น้องต้องเล่นเพลงทั้งหมด2เพลงซึ่งเพลงแรกเรากำหนดมาให้แล้วนั่นก็คือเพลงจิงเกิลนั่นเองเป็นเพลงที่น้องเรียบเรียงเนื้อหาทำนองแต่งขึ้นมาใหม่และเกี่ยวข้องกับอีคอมเมิร์ซโดยในเพลงต้องมีเนื้อหาคำว่าอีคอมเมิร์ซและซื้อขายมั่นใจปลอดภัยนั่นเองนะครับส่วนเพลงที่2เป็นเพลงอะไรก็ได้ที่น้องหยิบมาเล่นนี่แหละแล้วก็แสดงศักยภาพทางดนตรีให้ได้มากที่สุดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมาดูการเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับเราจะดูจาก1เลยก็คือความสมบูรณ์ของดนตรีที่น้องๆเล่นนะครับ2จังหวะและทำนอง3ความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งเพลงขึ้นมานะครับ4ภาษาที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับ5ท่าทางการแสดงออกและ6ครับเนื้อหามีความถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของอีคอมเมิร์ซหรือไม่นะฮะซึ่งเราก็จะมีเงินรางวัลให้ด้วยน้องๆที่ได้ที่3จะได้เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาทที่2ได้ 30,000 และที่1จะได้ 50,000 พร้อมกับโล่รางวัลนั่นเองนะครับยังไงเวทีนี้เป็นของน้องๆแล้วขอให้เต็มที่คณะกรรมการบอกมาแล้วว่าอยากจะเห็นการแสดงที่มันสุดยอดเพราะฉะนั้นคิดซะว่านี่เป็นเวทีของน้องๆเองนะฮะจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มเลยนี่เป็นคอนเสิร์ตเจ้าย่อยของคุณเองนะครับแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตแนะนำคณะกรรมการทั้ง4ท่านกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละท่านเป็นใครมาจากไหนกันบ้างเริ่มที่ท่านแรกนะครับพี่แอนของเรานั่นเองครับคุณสุรางคณาวายุภาพครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้านั่นเองนี่พี่แอนครับด้านขวาสุดนะครับพี่แอนนั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่านครับครูแอนของเรานะฮะคุณนันทนาบุญหลงครับศิลปินนักแต่งเพลงนักร้องและครูสอนร้องเพลงชื่อดังนะครับจบเอกดนตรีเหรียญทองอันดับหนึ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาด้วยนี่ครูแอนของเรานั่นเองนะครับอีกหนึ่งท่านครับคุณเทิดศักดิ์จันปานครับผู้บริหารค่ายเพลงและนักแต่งเพลงชื่อดังเจ้าของผลงานเพลงประกอบซีรีส์เลือดข้นคนจางครับนี่คนแต่งเพลงอยู่นี่นะฮะคุณเทิดศักดิ์นั่นเองครับและท่านสุดท้ายนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ราชรักษ์ครับผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ FM 107 MHz ครับนี่คือโฉมหน้าของคณะกรรมการทั้ง4ท่านของเรานะครับขอเสียงปรบมือกรี๊ดกราดดังๆให้คณะกรรมการอีกครั้งนึงเราสองคนลงข้างล่างกันดีกว่าค่ะต่อจากนี้นะครับจะขออนุญาตให้วงดนตรีที่กำลังจะขึ้นแสดงวงแรกนะครับขึ้นมาเซตเครื่องดนตรีกันก่อนนะครับหลังจากนี้มาดูกันว่าวงไหนจะเป็นสุดยอดคนทำเพลงอีคอมเมิร์ซที่สุดยอดที่สุดประจำค่ำคืนนี้นะครับขออนุญาตให้วงแรกเซตเครื่องดนตรีกันก่อนนะครับแก่ผู้ไม่เกียรติครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้ววงดนตรีวงแรกของเราพร้อมแล้วพบกับการแสดงจาก Man in Pharmacy จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรขอเสียงปรบมือสวัสดีครับยังทาเลนต์พวกเราวง Man in Pharmacy ฮะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับถ้าพูดถึงอีคอมเมิร์ซนี้พวกเราใช้กันประจำโดยเฉพาะมือกีตาร์ผมวันก่อนนี้เขาเพิ่งไปซื้อเสื้อมาอยากรู้มาเขาซื้ออะไรมาได้ข่าวว่าซื้อเสื้อมาเนี่ยยี่ห้ออะไรเสื้อผมนี่คาเมลครับคาเมลและกางเกงอ่ะกางเกงนี่ผมขโมยมาต่อไปดีกว่าผมมือเบสผมนี่ก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันไม่ติดไหมมือเบสติดไหมครับได้ยินไหมครับมือเบสนี่เพิ่งซื้อมาซื้อมาเหมือนกันเสื้อนี่อะไรเสื้อยืดกางเกงอ่ะยีนกางเกงในย้วยได้ข่าวว่าคุณนี่ก็ซื้อมาเหมือนกันผมซื้อมาเมื่อวานเลยซื้ออะไรมาซื้อรองเท้ารองเท้าบ่ารองกางเกงบ่าเก๋แล้วไอ้นั่นอ่ะบัลเลอร์อะไรอะไรไม่ชื่อเพลงจิงเกิลของเรานะครับขายสะดวกซื้อสบายนะฮะชูมือขึ้นมาชูมือมานะช
ชูมือชูไว้เฉยนะชูไว้เฉยอยากจะซื้ออยากจะขายอยากจะช็อปอยากจะใช้อะไรก็ง่ายได้อยากเข้าถึงแค่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอก็เป็นไปได้ทุกสิ่งศึกษาให้ดีก่อนใช้ค่อยๆ คิดตัดสินใจสะดวกสบายใช่ไหมซื้อขายมั่นใจปลอดภัยทุกเวลานี่แหละอีคอมเมิร์ซทุกเวลานี่แหละอีคอมเมิร์ซจบแล้วนะครับกับ Man Informacy จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรนั่นเองโอ้โหวงแรกของเราจบไปแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างใช้ได้ไหมสุดยอดไปเลยนะฮะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้นะครับต้องรบกวนคณะกรรมการนะครับคอมเมนต์กันนิดนึงเอาแบบขยี้เลยเอาไว้สุดๆจะได้รู้กันว่าวงนี้เล่นเป็นยังไงบ้างนะฮะยังไงเชิญท่านแรกนะครับรบกวนพี่แอนสุรังคนางเลยครับเชิญครับอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเป็นกรรมการตัดสินเนาะครับพี่ก็ว่าเขาน่ารักดีอ่ะเขามีความเป็นธรรมชาติขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับนักดนตรีครับเชิญด้านหัวมุมเลยฮะหน้าเวทีเลยครับแล้วก็เขาก็พยายามที่จะให้มัน cover เรื่อง e-commerce แบบง่ายๆเนาะก็ฟังสบายหูดีค่ะค่ะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณครับขอบคุณพี่แอนมากเลยนะครับรบกวนครูแอนด้วยครับเชิญครับครูแอนครับก็พยายามแต่งเนื้อร้องพยายามให้เข้าใจความหมายของอีคอมเมิร์ซนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีส่วนที่จะคลี่คลายได้อีกนะคะแล้วก็เวลาทำจิงเกิลเนี่ยส่วนที่มันจะต้องเป็นคำติดหูอย่างน้องร้องอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้ามันเยอะกว่านี้มันจะได้ความชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าก็ขอชมเชยฝีมือในการเล่นดนตรีและการร้องนะคะคือเวลาพูดคุยเนี่ยเป็นแบบแนวสนุกแต่พอร้องแล้วแบบก็กลับมาอินในอารมณ์ได้ก็โอเคมากขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครูแอนมากเลยนะครับคุณเทศศักดิ์ครับผมรบกวนด้วยนะฮะคุณเทศศักดิ์ครับฮัลโหลซ้อมกันมาเยอะไหมฮะก็ไม่ค่อยเยอะครับท่าทางไปซ้อมมุกตลกกันมากกว่าที่จะซ้อมเล่นดนตรีอ่ะดีฮะเวลาเล่นนี่โอ้เมื่อกี้นั่งเคลิ้มมากเลยฮะโดยเฉพาะนักร้องนำนี่โอ้เขาเรียกอะไรเหมือนกำลังพาเราเลาะเพลงที่สองนะฮะเพลงส่วนเพลงแรกนี่ก็ค่อนข้างดีนะฮะดีเลยแหละเพราะว่า อย่างที่พี่แอนบอกก็คือมีเน้นคำว่า e-commerce ให้เราแบบรู้สึกว่ามันมีความจดจำฮะซึ่งก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็ฟังง่ายมากฟังแบบสื่อสารกับน่าจะได้ครบทุกเพศทุกวัยคือมันฟังไม่ยากอ่ะมันฟังแล้วรู้สึกฟังง่ายๆแล้วก็แต่ถ้าอาจจะมีแค่มันไม่เด่นมันไม่โดดเด่นขึ้นมาแค่นั้นแหละฮะแต่มันฟังแล้วมันฟังลื่นไหลง่ายนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะมุกตลกดีอันเนี้ยแต่มันไม่มีในคะแนนอ่ะไม่รู้จะมันไม่รู้จะไปให้ช่องไหนถ้าให้ก็น่าจะอันนั้นอ่ะให้เต็มเลยครับผมครับผมขอบคุณดร.เทศศักดิ์ขอบคุณคุณเทศศักดิ์มากนะครับรบกวนดร.ศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับเชิญครับครับก็สนุกดีนะฮะตลกดีนะฮะชอบก็เมื่อกี้หลายๆท่านได้คอมเมนต์เรื่องของอีคอมเมิร์ซไปแล้วนะครับแล้วก็จริงๆเห็นด้วยกับพี่แอนนะฮะว่าจริงๆถ้าน้องๆเนี่ยทำให้มันมีวลีที่มันสามารถเป็นเค้าเรียกนะเป็นวลีเด็ดแล้วมันก็ย้อนไปย้อนมาให้มันหลายๆครั้งซ้ำเนี่ยมันจะทำใหจิงเกิลมันได้ชัดมากยิ่งขึ้นแต่อยากจะได้คอมเมนต์เรื่องดนตรีไหมเป็นดนตรีใช่ไหมครับอันดับแรกนะครับก็คือกรูฟหรือริทึมของเราเนี่ยยังไม่แม่นนะครับโดยเฉพาะกลองกับเบสต้องซ้อมให้มากเพราะว่าเพลงเรามันเป็นเพลงป๊อปร็อกใช่ไหม
เพลงพ็อปร็อกเนี่ยเวลากีตาร์2ตัวมันฮาร์โมนีที่มันจะสูงขึ้นแล้วมันลอยเป็นเดคอเรทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นแฮทที่เราเล่นแต่ละชาร์มมิ่งที่มันเข้าไปนะครับแล้วก็พุชระหว่างดรัมเบสเข้าไปแต่ละครั้งถ้ากลองกับเบสมันไม่ยึดโยงกันเนี่ยเวลาฮาร์โมนีข้างบนมันก็จะไม่ได้แล้วมันจะรกไปหมดนะครับถ้าจะยังชอบในสไตล์เพลงลักษณะนี้นะครับจานว่าเดี๋ยวลองแบบใช้กลองกับเบสซ้อมพร้อมกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเดคอเรทเพิ่มเข้ามามันจะได้ไม่รกมากนะครับโอเคนะครับขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าช่วงนี้พบกับการแสดงในชุดที่2กันต่อเลยดีกว่าครับนั่นก็คือทีม IUS สุพรรณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับขอบคุณครับสวัสดียังทะเลนะครับผมนะครับวง IUS สุพรรณบุรีนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศูนย์สุพรรณบุรีนะครับสำหรับเพลงจังเกิลนะครับชื่อเพลงว่าทุกที่ที่มีเธอนะครับรับชมและรับฟังเลยครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดของโลกใบนี้ยังมีการซื้อขายที่ดีคืออีคอมเมิร์ซไม่ว่าจะเป็นการซื้อและขายด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและทันใจกดจงจำไว้อีคอมเมิร์ซนั่นไงที่เราใส่ใจซื้อขายออนไลน์ตลอดไปขอบคุณครับIUS สุพรรณนั่นเองนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีนั่นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดเสียงหวานมากเมื่อกี้มีสะอื้นนี่คือไม่รู้ร้องไห้จริงป่ะแอบได้ยินอยู่เรียกเสียงขำขันกันไปนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวให้น้องๆเก็บเครื่องดนตรีกันสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวจะให้น้องๆขึ้นมารับคอมเมนต์จากคณะกรรมการนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะครับอย่างที่บอกไปนะครับน้องๆทุกท่านนะฮะถ้าเกิดว่าใกล้ถึงลำดับการแสดงของวงตัวเองแล้วนะครับวงไหนขึ้นไปแสดงแล้วน้องๆยังไงรบกวนมาสแตนบายด้านข้างเวทีได้เลยนะฮะเอาล่ะครับช่วงนี้เดี๋ยวยังไงต้องขอรบกวนคณะกรรมการทุกท่านนะครับให้ความเห็นเกี่ยวกับการแสดงของน้องๆสักนิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจริงๆอันนี้ก็เนื้อหาดีนะครับแล้วก็จริงๆจิงเกิลไม่จำเป็นต้องสั้นขนาดนี้นะอาจารย์ว่ามันสั้นไปนิดนึงนะมันยังจับอะไรไม่ได้คือมากำลังดีแล้วรู้สึกว่ามันมีแรปแล้วก็กำลังดีแต่อาจารย์ว่าจิงเกิลมันสั้นไปนะครับแต่ว่าในเรื่องของการเล่นนะครับเอาเรื่องทักษะก่อนแล้วกันนะครับระวังเรื่องแฟลตนะโน้ตแฟลตเยอะนะครับสำหรับนักร้องนะครับโดยเฉพาะปิกอัพเวลามันปิกอัพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ตรงกับริทึมนะครับลองไปเขาเรียกอะไรนะให้ความสำคัญกับตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปิกอัพตอนไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดนี่ก็ปิกอัพมาไม่ตรงนะครับแล้วก็ตอนช่วงแรปด้วยตอนช่วงแรปเป็นเอ็กโน้ตใช่ไหมที่มันจะเป็นเอ็กโน้ตเต๊ะเต๊ะแป๊บแป๊บแป๊บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจานมองว่าถ้าสมมติไอ้ช่วงนั้นน่ะถ้ามันอยากให้มันคมอีกนิดนึงใช้กีตาร์เล่นเป็นฟังกี้นะครับให้เป็นฟังกี้แล้วมันก็มิวสายหน่อยก็ปั๊บปั๊บแจ๊ะอะไรเงี้ยมันจะทำให้เนื้อร้องตรงนี้มันโดดเด่นขึ้นมานะครับแล้วก็มันสามารถซ้ำได้ให้เป็นวลีที่มันเป็นลูปซ้ำกันได้จะทำให้จิงเกิลมันโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเรียนเชิญคุณเทิดศักดิ์ต่อเลยนะครับอยากจะร้องไห้ตามเลยฮะเมื่อกี้สะอื้นนิดนึงใช่ฮะคิดว่าถ้าได้รางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะร้องไห้หรือเปล่าก็ต้องมีบ้างครับใช่เอาว่าเดี๋ยวจะเป็นกำลังใจให้นะครับอันดับแรกก่อนนะฮะวางวงได้บาลานซ์มากน้องเขย่าไข่ในตัวใหญ่มากเลยแต่เล่นเครื่องดนตรีน่ารักอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่ารักอ่ะดูน่ารักดีอันนี้คือความบาลานซ์ใช่ไหมฮะใช่ตัวใหญ่เล่นเครื่องเล็กใช่แล้วก็ไปอยู่ข้างโน้นแล้วคนกีตาร์ก็มีคือมันรู้สึกดูผมดูข้างล่างผมรู้สึกมันบาลานซ์มากการวางโพสิชันที่ดูแล้วกลมกลืนคือมา3คนเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะแบบเล่นกีตาร์สัก2คนหรือเล่นอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่ว่าอุ๊ยตัวใหญ่นึกว่าเดี๋ยวจะมีคนยกกีตาร์มาให้หรือยกเบสหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยที่ไหนได้เอ้านั่งเขย่าใครอย่างเดียวเลยบาลานซ์นะแต่ชอบนะฮะน่ารักฮะ
ส่วนเพลงก็ฟังง่ายดีดูเป็นบรรยากาศคือมันอาจจะคอนทราสต์กับความเป็นอีคอมเมิร์ซนิดนึงที่มันแบบเป็นอะคูสติกฟังใสฟังสบายฟังเป็นไม่เขาเรียกอะไรไม่มีสารเคมีฮะฟังเป็นออร์แกนิกครับคือรู้สึกถึงความคอนทราสต์แต่ว่าดีนะฮะเพราะว่ามันทำให้เราฟังง่ายมันดูไม่มีสารพิษมันดูแบบเขาเรียกจริงใจดีฮะมีท่อนมาเซอร์ไพรส์ตรงท่อนแรปอีกทีนึงตอนแรกฟังไปเขาฟังดีนะพอมาแรปปุ๊บอุ้ยมีโอ้โหมีความสมัยใหม่แต่ใช้แบบรูปแบบเป็นอะคูสติกอะไรเงี้ยแบบโอ้ดีฮะนอกนั้นก็มีขาดคำว่าซื้อขายมั่นใจปลอดภัยไปนิดนึงนะครับตกคำไปใช่ไม่รู้ว่าแต่มีคำว่าปลอดภัยนะครับอ๋อมีคำว่าปลอดภัยเขาเอาไม่เป็นไรยังจะเถียงอีกโอเคฮะได้ฮะงั้นเดี๋ยวให้เพิ่มเดี๋ยวให้เพิ่มโอเคครับแค่ประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณคุณอาเทอร์ศักดิ์ครับผมเรียนเชิญครูแอนด้วยครับก็ที่บอกนะคะคือเวลาเราทำเพลงจิงเกิลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในคนที่ทำงานโฆษณาหรือทำงานดนตรีจริงๆเนี่ยเราจะต้องให้คำสั่งของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้คือต้องมีคำว่าอีคอมเมิร์ซแล้วก็ซื้อขายมั่นใจปลอดภัยเราจะบอกไม่ได้ว่ามีคำว่าปลอดภัยแล้วนะคะแต่จริงๆที่น้องบอกน่ะน่ารักดีนะชอบแต่ว่าคือมันก็แก้ไขได้จริงๆตอนจบของจิงเกิลของเราคือซื้อขายออนไลน์ตลอดไปคือจริงๆเปลี่ยนเป็นซื้อขายมั่นใจปลอดภัยก็ได้มันก็ลงเมโลดี้นั้นได้นะคะมันก็แก้ปัญหาได้ง่ายๆขอชมก่อนดีกว่าส่วนที่ชมคือนักร้องเนี่ยภาษาแล้วก็การร้องมันชัดเจนวิธีการโปรเจกต์เสียงอะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับร้องเพี้ยนต่ำนิดหน่อยนะอย่างที่อาจารย์บอกไปเนี่ยใช่เลยว่ามันมีเพี้ยนต่ำด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไปคือเสียงประสานเมื่อกี้เห็นคนทำเชคเกอร์เขย่าไข่ใช่ไหมคนเขย่าเนี่ยเหมือนกับจะพยายามร้องแต่เสียงมันไม่ได้ยินออกมาเพลงแบบนี้ดนตรีที่น้อยชิ้นมันควรจะมีการดีไซน์ที่จะให้มีเสียงประสานหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้มัน outstanding แบบมันน่าฟังน่าสนใจมากขึ้นนะคะเป็นกำลังใจให้นะน่ารักดีเพราะว่ามีความรู้สึกว่าชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเป็นออร์แกนิกแบบที่คุณต๋อยบอกนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะครับขอบคุณครูแอนด้วยครับเรียนเชิญพี่แอนครับค่ะพี่ก็ชอบนะพี่ว่าฟังสบายๆง่ายๆแล้วก็เนื้อหาถ้าเทียบกับวงที่แล้วพี่ว่าเนื้อหายังเบากว่าวงที่แล้วนิดนึงแต่ว่ามันเหมือนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในนั้นมันก็ชดเชยกันนะคะเป็นกำลังใจค่ะน่ารักดีค่ะขอบคุณพี่แอนมากเลยครับและคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะฮะ IUS ครับอย่าเพิ่งลงครับมีอะไรจะฝากถึงคนดูหน่อยไหมครับเอาเลยฮะช่วงนี้เป็นของคุณก็ IUS สุพรรณบุรีครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอเสียงปรบมือให้ด้วย IUS สุพรรณบุรีนั่นเองนะฮะอย่าลืมนะครับคะแนนที่เราจะวัดกันเราวัดจากเพลงแรกนี่แหละจิงเกิลเพราะฉะนั้นเอาให้เต็มที่กับเพลงแรกนะครับช่วงนี้นักแสดงทีมถัดไปพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอเชิญทุกท่านพบกับชุดการแสดงจากทีมโอ้โหยาวอยากจะรู้ใครคิดชื่อเพลงยกมือขึ้นมาก่อนเลยก่อนผมจะอ่านใครคิดชื่อทีมมาคิดชื่อทีมช่วยกันคิดมาแม้เมื่อกี้ยังโยนไปคนเดียวอยู่เลยชื่อทีมยาวมากขอเชิญทุกท่านนะครับพบกับชื่ อทีมเทพรัชดากวีซ่าพระราม9สเตชันสาขา2จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรครับขอเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีคณะกรรมการและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพวกเรายังชาเลนจ์ทีมเทพรัชดากวีซ่าพระรามนายสเตชันสาขา2วันนี้เรามาทำการประกวดจิงเกิลคอนเทสต์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับบทเพลงแรกของเรานะครับคุณสมชายครับคุณสมชายใครที่สามารถเต้นมาเต้นด้วยกันได้นะครับซื้อขายมั่นใจอีคอมเมิร์ซซื้อขายปลอดภัย
อีคอมเมิร์ซซื้อขายแพงก็ได้อีคอมเมิร์ซมันดียังไงพี่ตูนครับนายสมชายเปิดร้านอะไหล่ยนต์ร้านของเขาก็ไม่ค่อยจะมีคนมาซื้อเขาเลยหาทางออกแล้วพบช่องทางก็ขายผ่านโลกออนไลน์สร้างเพจ Facebook เปิดทวิตเปิด IG การก็ขายฟื้นตัวไปได้ดีชีวิตของเขาลูกเมก็แฮปปี้ช่างสุขีอ้อดีๆๆปัจจุบันเราอยู่ในยุคออนไลน์การซื้อขายมีความสะดวกสบายคุณไม่จำเป็นต้องพกเงินสดก็ได้เพียงแค่ใช้โมบายแบงกิ้งโอนเงินง่ายๆเพียงใช้พร้อมเพย์ใช้ซื้อข้าวซื้ออะไรก็โอเคลุยเลยครับอย่ามัวโลเลเย่ออดีดีดีอีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจอีคอมเมิร์ซซื้อขายปลอดภัยอีคอมเมิร์ซซื้อแข่งใครก็ได้อีคอมเมิร์ซอดีดีดีคุณสมชายผ่านไปสำหรับบทแพ็กแรกของพวกเรานะครับคุณสมชายอะไรครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องขออนุญาตรบกวนคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับคอมเมนต์นิดหนึ่งนะฮะว่าน้องเล่นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะท่านแรกรบกวนด้วยนะครับเรียนเชิญเลยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียนเชิญครับครับก็ค่อนข้างมืออาชีพเนาะเป็นนักศึกษาดนตรีเปล่าว่าละนะครับก็กรุ๊ปดีนะครับมือกลองเล่นดีนะครับก็คุมสามารถคุมทั้งวงได้นะครับแล้วก็ articulation ของมิวสิกนะครับมิวสิคัลค่อนข้างที่จะดีนะครับปีอะไรแล้วครับปี4ครับผมอ๋อปี4แล้วนะครับนั่นได้เป็นเครื่องเอกของแต่ละคนเลยป่ะใช่ครับใช่มั้ยครับโอเคกลองเรียนกับใครอ่ะอาจารย์ก้องครับพี่ก้องก้องที่เล่นแจ๊สนะใช่ครับโอเคฝากบอกว่าอาจารย์แบงค์คิดถึงด้วยนะได้ครับผมนะครับแล้วก็แต่มีคำถามจริงๆถ้าวงจะดีเนี่ยก็คือเราไปหายูนิคของคาแรคเตอร์ของวงนะครับว่าจะเพิ่มเติมยังไงแต่มีคำถามอยู่2คำถามคำถามแรกคือเพลงจิงเกิลตอนแรกไอ้ที่มือกองมันร้องตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นเสียงเนี่ยเสียงกีตาร์เพราะว่ากีตาร์ไม่ได้เล่นเลยต้องทำเสียงเป็นกีตาร์เองหรือว่าไงหรือตั้งใจไม่ได้ยิน backing track ครับแล้วก็เลยหลุด backing track ก็เลยร้องขึ้นมามันก็ครีเอทีฟดีนะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่าทำไมคำถามสุดท้ายคือทำไมตอนแรกนักร้องมือกีตาร์ทำไมไม่หยิบกีตาร์มาเล่นจริงๆคือเพื่อนจะต้องเต้นครับผมเออก็นั่นแหละสิผมว่าร้องแล้วนึกว่าจะเต้นแต่ด่าเลยเอาโชว์หน่อยได้ไหมฮะไม่ได้ด่าเอามาโชว์หน่อยมาเอาโชว์หน่อยเผื่อจะได้คะแนนเพิ่มเหงื่อแตกแล้วครับเหงื่อแตกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับเชิญคุณอาเทิดศักดิ์ได้เลยครับเชิญครับคือตอนแรกก็ว่าจะให้วงนี้เยอะแต่พอเห็นวงโน้นเดินขึ้นมาปุ๊บอ้าวอย่างนี้ได้ไงล่ะวงโน้นไม่ต้องเล่นก็ได้อ้าวใช่ไหมฮะอ้าวโถไม่ไม่พูดเล่นแหมเห็นสาวๆไม่ได้ดูหันไปมองเกี่ยวหันไปมองครูแอนข้างๆสิครูแอนทำไงนะเมื่อกี้ไม่ใช่มันยุคสมัยมันน่ารักอ๋อความสดใสคือวงนี้ไม่รู้จะติยังไงครับมันค่อนข้างจะโอดีมากเลยฮะเป็นคนคนเดียวกับแต่งเพลงให้รัฐบาลลุงตู่ป่ะฮะมันคล้ายๆกันน่ะเคยฟังมั้ยฮะเคยฟังมั้ยฮะเพลงที่มันผมว่ามันคล้ายๆกันน่ะลอกมาป่ะเนี่ยอ๋อมีความละไม้คล้ายกันหรือว่าได้แรงบันดาลใจมาไม่ครับไม่นี่คือไม่นี่คือไม่กล้าพูดครับดีฮะแล้วก็เขาเรียกอะไรทำให้อีคอมเมิร์ซเนี่ยมันดูสนุกมันดูแบบมันดูชักชวนมันดูน่าเต้นมันดูสนุกสนานนะฮะมันดูแบบกระตุกมันดีฮะไม่รู้จะเขาเรียกว่าค่อนข้างดีเลยฮะเพอร์เฟกต์ฮะอย่างอื่นก็มีแค่ติดแค่มือกองวอยวายไปนิดนึงอันนี้ส่วนตัวป่ะฮะไม่เกี่ยวนะส่วนตัวเดี๋ยวมาดูมือกลองวงนี้กับวงที่กำลังจะขึ้นเล่นดูซิคอมเมนต์จะเหมือนกันไหมโอเคครับผมรอเล่นนะครับขอบคุณคุณอาเทิดศักดิ์ครับเชิญครูแอนครับครับผมก็ในส่วนของดนตรีนะชอบที่สุดตอนที่มือกลองลีดกีตาร์เนี่ยแหละลีดด้วยปากในส่วนของดนตรีไม่ค่อนข้างจะโอเคกรูฟอะไรดีนะคะแต่ในส่วนของนักร้องก่อนนะคะเวลาเราร้องเพลงมันเหมือนกับนักดนตรีอ่ะ
เป็นคนที่อยู่ในฟิลที่เป็นเพลงแบบนี้แต่ร้องปุ๊บเนี่ย articulation หนักเบาสั้นยาวของการร้องที่มันจะเป็นแรปเนี่ยมันได้อีกอะแล้วก็โน้ตที่มันจะดึงขึ้นไปที่โน้ตสูงอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าขอชมเชยกับการแต่งเพลงจิงเกิลนะคะมีความรู้สึกว่ามันชัดเจนตอบโจทย์เข้าใจง่ายนะคะแต่อยากดูเต้นอะคือถ้าไม่เต้นเนี่ยคะแนนที่ให้ทั้งหมดจะลดลงข้อละ2คะแนนโอ้ยดีป่ะเอาเอากรรมการก็ขอมาแล้วเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับกดดันเลยเอามือกลองวงถัดไปฮะขอจังหวะมาหน่อยมา3 2 1มาไม่เต้นคะแนนลดจริงๆดิสโก้เลยลูกจังหวะดิสโก้จังหวะดิสโก้มาเลยลูกมา3 2 1ไปเอาเหอะเอาเร็วกว่านี้เอาเร็วกว่านี้มาชะชะเห็นไหมถ้าไม่ได้ดูเสียดายแย่เลยเองโถแค่นี้เหรอเอาแค่นี้เอาขอเสียงปรบมือให้หน่อยครับอย่าเพิ่งลงเชิญพี่แอนครับจริงๆโดยภาพรวมทั้งหมดพี่ว่าเนื้อเพลงเขาค่อนข้างครบหมดเลยเนาะครับแล้วก็ค่อนข้างสะท้อนความเป็นอีคอมเมิร์ซแบบร่วมสมัยพี่ชอบนะแล้วก็ดนตรีมันค่อนข้างครบเครื่องคือเปรี้ยวอ่ะแล้วเขาเป็นวงที่ crazy ดีอ่ะชอบอ่ะเออชอบค่ะขอบคุณค่ะเปรี้ยวนี่คือกลิ่นตัว ไม่ใช่ขอบคุณคณะกรรมการด้วยครับผมอะไรครับตอนนี้พบกับชุดการแสดงชุดต่อไปอันนี้เป็นน้องๆจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกับชื่อทีม The Pam ขอให้ทุกคนสดใสซาบซ่าครับขอเสียงปรบมือด้วยสวัสดีค่ะพวกเรายังทาเลนต์วง The Pam ค่ะค่ะวันนี้พวกเราก็ดีใจมากนะคะที่ได้มางานนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่จัดงานแบบนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราได้แสดงความสามารถนะคะอยากซื้อของประหยัดตัดสินใจได้เลยอยากซื้อใครมั่นใจปลอดภัยได้กังวลแต่ไม่มีที่ไหนจะบอกฉันไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอีคอมเมิร์ซซื้อของรวดเร็วมั่นใจขายของคล่องสะดวกทั้งวันไปเงินก็คล่องสะดวกได้ทันใจE-commerce จะซื้อจะขายก็ง่ายได้ทำธุรกรรมได้แสนสบายและไม่อันตรายซื้อขายมั่นใจกันค้าทางไกลในพรมแดนค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับเพลงจิงเกิลของเราชื่อเพลงว่า Just Play ค่ะขอบคุณค่ะเดอะพามนั่นเองนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรโอ้โหน่ารักมากเมื่อสักครู่นี้อ่านชื่อวงผิดต้องขออภัยด้วยนะฮะไปอ่านแพมน้องตกกระจายเลยชื่อวงเดอะพามนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้น้องๆวางเครื่องดนตรีสักครู่นึงนะครับแล้วก็เชิญที่ด้านขวาของเวทีได้เลยนะฮะเดี๋ยวรับคอมเมนต์จากคณะกรรมการนิดนึงนะครับช่วงนี้ต้องรบกวนคณะกรรมการทุกท่านเหมือนเดิมอีกครั้งนึงนะครับรบกวนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ได้เลยครับเรียนเชิญครับขออนุญาตวงนี้ไม่คอมเมนต์ได้ไหมฮะแต่แค่จะบอกว่าพรุ่งนี้ไปเรียนให้ตรงเวลานะไม่ได้มีแคนเซิลนะครับขออนุญาตแล้วกันนะฮะลูกศิษย์ครับลูกศิษย์ธุรกิจนะฮะเขาไม่ได้เป็นมีใครมาเล่นบ้างปุ๊กกี้เพื่อนๆสาขาไหนโอเคครับพรุ่งนี้ไม่หยุดนะจ๊ะไปเรียนแค่นี้แหละครับจบแล้วเหรอฮะโอเคครับขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับผมอาจารย์ไม่คอมเมนต์ด้วยอาจารย์ไม่คอมเมนต์เลยฮะนั่นโดนแน่เดี๋ยวไปคอมเมนต์ในห้องเรียนพรุ่งนี้ไปว่ากันพรุ่งนี้นะฮะเรียนเชิญคุณอาเทอร์ศักดิ์ครับผมลูกจบทั้ง2เพลงตกใจมากเลยอ้าวจบแล้วตั้งแต่เพลงแรกปุ๊บเดี๋ยวจบแล้วมันน่าจะดีไซน์อีกนิดนึงอ่ะลูกดีไซน์มันจบแบบมันมาดีแล้วนะระหว่างทางมันมันน่าฟังแต่พอจบเอ้ามันจบแบบไม่ตั้งตัวเลยแล้วทั้งสองเพลงเลยอันนี้คุณอาไม่ตั้งตัวเพราะเคลิ้มอะฮะ
อาจจะด้วยอ๋ออาจจะด้วยอาจจะด้วยใช่ แล้วก็มันรู้สึกเขาเรียกอะไรเหมือนการเขียนคำมันจะแปลกๆนิดนึงอ่ะลูกมันซ้ำกันมันไม่เป็นอย่างไรมันรู้ว่ามันไม่เป็นอย่างไรมันมีความงงนิดในคำที่เขียนทั้งหมดเลยลูกมันจะมีความฟังแล้วมันงงนิดนึงมันไม่เป็นอย่างไรใช่ไหมฮะมันไม่เป็นมันจะมีความภาษามันงงอยู่ครับหรืออาจจะแก่ไปก็ไม่รู้ฮะฟังแล้วอาจจะเขาเรียกภาษาเด็กเขาอาจจะเอ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ก็โอเคนี่ครับอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนอกนั้นก็น่ารักดีฮะวงก่อนหน้านี้น่ารักไหมฮะคุณอาวงก่อนหน้านี้ไม่เลยฮะอ้าวไม่ได้เรื่องเลยอ้าวมือกลองเขาเก่งนะคุณอาไม่ผมเฉยๆอ้าวโถ่ยตายแล้วผมไม่รู้สึกอะไรเลยสังงั้นเลยอ้าวขอบคุณคุณอาเทิดศักดิ์ครับผมครับผมรบกวนครูแอนด้วยครับรู้สึกว่าเหนื่อยทำไมเหนื่อยล่ะครูแอนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ไม่คอมเมนต์เลยไงก็เลยเดี๋ยวต้องคอมเมนต์แทนครับโอเคอ่ะวงนี้เหมือนกับมาจากคนละประเทศอ่ะสำหรับครูแอนนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นการจับมารวมตัวกันแบบที่ไม่ค่อยได้อยู่ในสไตล์เดียวกัน Blackpink ไงพี่แอนเอ้ามีแก้ให้ด้วยเขาเห็นไหมเขาเอาจากประเทศไทยคนใครช่วยปิดไมค์ของคนนี้หน่อยมีแก้ให้ด้วยอ่ะแก้เฉยเลยเอ้าคือจริงๆถ้าแยกออกมาทีละชิ้นน่าสนใจแต่พอมารวมกันแล้วมันเหมือนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหลายมันหายไปนะคะแล้วก็มีนักร้องตั้งสองคนและเสียงก็น่ารักทั้งคู่แต่มันเหมือนกับใช้ศักยภาพที่เรามีไม่ได้เต็มที่นะคะเสียงประสานก็ต้องเช็คคู่ประสานนิดนึงนะคะมันจะมีเพี้ยนแบบเป็นคู่ประสานแปลกๆนิดนึงเหลื่อมมากๆนะคะกรูฟของดนตรีก็มันเหมือนมากันคนละประเทศอ่ะอาจตรงนั้นไม่เป็นไรส่วนที่สำคัญที่สุดของการแต่งเพลงในฐานะที่เป็นนักแต่งเพลงนะคะเวลาโดยเฉพาะแกรนจะเป็นคนที่เขียนเนื้อด้วยเราจะไม่เอาคำมายัดใส่ลงไปเราต้องเข้าใจเรื่องราวที่เราจะเขียนก่อนนะคะอันนี้มันเหมือนกับใส่คำเติมคำในช่องว่างให้จบทำให้มันมีความงงๆของภาษาอยู่นะคะซึ่งจริงๆถ้าแล้วมันเหมือนกับอ่ะจบละเพราะคำมันครบแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่มีตัวที่มันจะแบบทิ้งให้เรารู้สึกว่าเราต้องการจะพูดอะไรเราวางไว้ว่าเราจะคำไหนเป็นคำสำคัญเรื่องราวเราจะพาไปตรงไหนนะคะจริงๆเนี่ยเชื่อว่าทำได้แต่อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอาจจะช่วยกันคิดคนละประโยคสองประโยคอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แต่ว่าโดยรวมมีความน่ารักและสดใสมีความมีแนวที่อยากจะเป็นแต่ว่าไปให้ถึงนะเราจะรอดูพัฒนาการแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะครูแอนขยี้ขนาดนี้ เซกอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์พรุ่งนี้จะว่ายังไงแล้วเนี่ย เอาเชิญพี่แอนนะครับเชิญเลยครับส่วนพี่แอนว่าครูเขาคอมเมนต์กันมาหมดแล้วเนาะแต่ในส่วนพี่แอนเองพี่แอนฟังแล้วชอบเนาะในแง่ของเนื้อเพลงเนื้อเสียงของเขาใสอ่ะแล้วมันทำให้ดูน่ารักแม้องค์รวมโดยประกอบของคอมโพสของดนตรีเนี่ยมันอาจจะมีข้อติดขัดอยู่บ้างพี่ก็เลยมองว่ามันก็น่ารักในแบบใสๆของเขาค่ะให้กำลังใจนะคะขอบคุณพี่แอนมากเลยนะครับและนี่ก็คือเดอะพามอ่านผิดอีกแล้วเดอะพามนั่นเองนะครับเดอะพามฝากอะไรถึงคนดูหน่อยไหมจ๊ะมีไหมมีฝากอะไรถึงคนดูหน่อยไหมเอาเลยจ้ะมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะเอออ่ะเดอะพามศิลปากรมีทิ้งทวนความน่ารักไว้ต่อไปจะเป็นน้องๆจากวงมหาวิทยาลัยศิลปากรน้องมาจากมอเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ฮะมอเดียวกันเหรอมอเดียวกันเลยครับนี่รุ่นน้องฮะเมื่อกี้อ๋อนี่เมื่อกี้รุ่นน้องน่ารักไหมฮะหมายถึงคุณเป็นรุ่นน้องเขาอ๋อเขาเป็นรุ่นน้องผมอ๋อเขาเป็นรุ่นน้องคุณใช่อาจารย์เทิดศักดิ์ฮะเห็นความแตกต่างไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์หน่อยฮะมหาลัยเดียวกันอาจารย์ครับผมพวกมึงไม่ต้องอะไรมากอ้าวกูอายกูอายเฮ้ยอาจารย์ยังไม่ฟังเลยครับผมแต่รอฟังอ่ะแล้วจะติดใจครับผมนี่ไงฟังสักหน่อยแล้วจะติดใจอ่ะไปพบกับชุดการแสดงกันเลยดีกว่าจากวงโอ้โหชื่อวงก็อะไรแล้วชื่อวงอะไรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญชมเลย
ยังทาเลนต์นะฮะยังทาเลนต์พวกเราวงอะไรนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะเดี๋ยวขอเสียงคนโสดหน่อยครับขอเสียงคนโสดหน่อยโอ้โหขอไปเรื่อยอย่างดังขอไปเรื่อยเลยเราคุณมาพวกคุณมายังไงครับวันนี้พวกคุณมายังไงคุณมาไงครับคุณมาวินวันนี้คุณมายังไงถามมัวซั่วเราเริ่มเพลงกันเลยดีกว่าฮะตอนแรกเราจะคุยกันก่อนดีอย่าทิ้งเพื่อนรอกีตาร์ก่อนฮะรอกีตาร์ก่อนคุยกับเพื่อนหน่อยเฮ้ยเออคุยกันก่อนวันนี้นะครับไม่ต้องสงสัยนะที่ผมไม่เสียบแจ็คครับว่าผมยืนร้องเดียวๆไม่ได้นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวโรคนะครับโรคเอามาเป็นพร็อพเป็นพร็อพเป็นพร็อพแล้วกันมาแล้วมาแล้วใช่ของผมปะวะใช่เป็นแผ่นซ้ายขวาเลยแผ่นซ้ายขวาเลยคืออะไรคือเราจะเล่นอะไรยังเล่นเลยเล่นเลยเสียงกีตาร์ใส่ดิสทอร์ชันด้วยเว้ยโอ้โหต้องมีท่านแน่นอนชื่อเพลงนะครับโอ้ยชื่อเพลงของเรานะครับเป็นเขาเรียกอะไรนะชีวิตง่ายดายฮะถ้าท่านใช้อีคอมเมิร์ซนะครับนี่ไงเอาเลยครับลุยเลยขยับหัวตามกันได้นะครับเบื่อไหมที่ต้องเดินทางผ่านรถติดมีฝุ่นควันมลพิษชีวิตมันไม่ง่ายดายเอ้าเมื่อมีสิ่งที่เรียกว่าอีคอมเมิร์ซมาช่วยเราแล้วมันคืออะไรเดี๋ยวคุณมาวินจะเป็นคนบอกนะครับมันคืออะไรคุณมาวินอ้าวอ้าวมันก็คือร้านค้าออนไลน์เทคโนโลยีมากมายผสมการขายไม่ต้องเสียเวลาออกไปจับจ่ายซื้อของมีให้เลือกมากมายทั้งซื้อทั้งขายจัดส่งทันทีซื้อขายมั่นใจปลอดภัยด่วนจีชีวิตง่ายได้ถ้าท่านรู้จักใช้คอมเมอร์ชีวิตง่ายได้ถ้าท่านรู้จักใช้คอมเมอร์ลงคนบินรึเปล่าพี่จบไปแล้วครับกับเพลงจิงเกิลของเรานะฮะเรียกว่าแผ่นดินสะเทือนกันเลยออกมาโดดกันเมื่อกี้อันแน่นอนอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ครับรบกวนครับอบรมลูกศิษย์เลยฮะขออนุญาตไม่คอมเมนต์เหมือนเดิมจะบอกว่ากูอายเพลงแรกก็มาดีเนาะเพลงสองพวกมึงทำอะไรกันเนี่ยนะครับก็อายตั้งแต่เอากีตาร์มาห้อยแล้วก็ไม่เสียบแจ็คกันนะครับถ้าเวลาอยู่ในคลาสแล้วรู้สึกตั้งใจแบบนี้ผมก็จะรู้สึกมีกำลังใจจะสอนพวกคุณมากขึ้นนะฮะเหมือนเดิมนะฮะพรุ่งนี้นะครับเรียนนะครับ10โมงนะฮะไอ้ไม้หมอนมาใช่ไหมครับบอกมันให้มันตรงเวลาด้วยนะครับลาไหมลาไหมพรุ่งนี้มานะมานะตลิ่งชันฮะโอ้โอเคครับคุณอาเทศศักดิ์ครับผมวงนี้โกหกอ่ะบอกว่าเล่นกีตาร์ไม่เป็นจับคอถูกหมดเลยอ่ะเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเนี่ยมันไม่มีตู้ครับนั่นไงก็ต้องบอกไม่มีตู้ตกลงยังไงกันแน่มันไม่มีตู้อะถ้ามีตู้เดี๋ยวผมก็เล่นได้ครับเอาตู้ไหนมันก็ได้ตู้เยอะแยะโอ้ตู้มีเต็มเลยเนี่ยผมไม่มีตู้ตายต้องเป็นตู้คัสตอมครับโอ้โหพอดีมาไกลฮะว่าจะแบกมาเอง sorry ครับ sorry ครับให้เกียรติอาจารย์ว่าก็ดีฮะนึกว่าตอนแรกเพลงแรกนึกว่าคล้ายๆพิเศษอะฮะโลโซครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยคล้องจองสัมผัสอะไรเลยคือแบบเหมือนไปเรื่อยๆเลยเหมือนแต่งไปเรื่อยๆครับคือเหมือนอยากร้องอะไรก็พิเศษเขายังมีความเขาเรียกพิเศษไลฟ์ใช่ใช่ฮะไลฟ์ช่วงสักเอ้ยแกไลฟ์ทุกเวลาผมไม่รู้ว่าช่วงไหนมันกันแกไลฟ์ตลอดทั้งวันเลยก็ครบหมดทุกอย่างแล้วก็เข้าใจนะฟังแล้วเข้าใจแต่ว่าเพียงแต่ว่าขาดความสละสลวยในการต่อเนื่องของคำอะไรเงี้ยที่มันแบบความเชื่อมโยงความอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าใจหมดทุกอย่างเลยคืออธิบายได้ดีอธิบายได้เห็นอธิบายได้เข้าใจอีคอมเมิร์ซเลย
ดีฮะแล้วก็นำเสนอก็โอเคครับตื่นเต้นดีครับทั้งที่มีเครื่องดนตรีแค่สองอันแต่ว่าสามารถนำก็เรียกเหมือนเราได้ตลอดเวลาดีครับผมวงนี้กับวงเมื่อกี้ไหนตื่นเต้นหนูกันครับคุณอาครับวงนี้วงนี้วงนี้ล้อเล่นล้อเล่นขอบคุณคุณอาเทิดศักดิ์มากเลยครับรบกวนครูแอนด้วยครับนักร้องนี่แบบว่าพอเปล่งเสียงมานี่หล่อมากเลยรู้ป่ะแล้วทำไมเปล่งเสียงนะฮะก็น่ากลัวเหมือนกันนะอ้าวโตดีนะเนี่ยนี่ให้คะแนนการแต่งกายเต็มเลยเป็นเด็กศิลปากรที่แต่งตัวหล่อมากความจริงคือไม่รู้ว่าใส่ชุดนอกได้ครับดีแล้วลูกไม่งั้นอาจจะไม่ได้คะแนนอ๋อแล้วไปแล้วไปโอเคอ่ะก็เป็นอีกวงที่น่าสนใจในการที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองออกมาชัดเจนมีแนวทางของตัวเองชัดเจนซึ่งสำหรับครูแอนเนี่ยแนวทางดนตรีที่เรามีแต่ละคนถ้ามันชัดเจนต่อให้มันอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แต่ครูแอนก็ให้เกียรติไอเดียแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเรานะคะมีความรู้สึกว่าดูแล้วยิ้มแล้วก็มีความรู้สึกสนุกไปด้วยถ้าอีคอมเมิร์ซแล้วคนใช้แล้วยิ้มแบบที่วงเราเล่นครูแอนก็จะใช้อีคอมเมิร์ซแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากครับยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครูแอนมากเลยครับพิธีกรยังยืนยิ้มอยู่เลยอะแต่ว่าใช้ฟังแล้วอย่ายิ้มตลอดเวลาแล้วกันนะพี่แอนนะน่ากลัวดูมันจะยิ้มตลอดเวลานั่นน่ะเขายิ้มเก่งเขายิ้มเก่งยิ้มตลอดเวลาอารบกวนพี่แอนด้วยครับเจอเลยครับจริงๆอยากบอกอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ว่าไม่เห็นหน้าอายเลยอ่ะหน้าปลื้มออกวงนี้เนาะเขาคือเนื้อเพลงเขาอาจจะบอกเล่าเรื่องราวครบนะแล้วก็สั้นกระชับเพียงแต่มันอาจจะยังขาดความคล้องจองอยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าเวลาเขาคิดเล่นอ่ะเขาคิดเล่นแล้วมันทำให้มันดูน่ารักกับกุ๊กกิ๊กดีพี่ชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แอนมากเลยนะครับวงอะไรฝากอะไรถึงทุกคนข้างล่างนิดนึงครับเรียกคะแนนได้เลยจ้ะฝากพวกเราด้วยครับวงไม่เตรียมกันวงอะไรนะครับวงน้องใหม่นะครับน้องใหม่น้องใหม่ไปดีกว่าฮะฝากด้วยฝากด้วยนะครับไลค์ไลค์แอนแชร์ได้นะครับโอเคฮะฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมนะครับเอาเลยครับช่วงนี้พบกับการแสดงจากน้องๆวงถัดไปได้เลยครับชื่อวง God and Ink นะครับจากมหาวิทยาลัยขออภัยนะครับวงถัดไปนะครับเป็นวง CO2 นะครับจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชาขอเชิญชมได้เลยครับขอเสียงปรบมือให้ CO2 ด้วยครับสวัสดีครับพวกเราสวัสดีครับยังทาเลนต์พวกเรามาจากเกษตรศาสตร์ศรีราชาหมหาวิทยาลัยของเรานะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีค่า PM สูงที่สุดในประเทศไทยแต่มองผมก็ไม่หยุดนะครับผมเขาบอกว่าเด็กมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยปอดแข็งแรงมากครับผมแต่อย่างน้อยครับวันนี้เราก็ขอบคุณที่ให้โอกาสให้เราได้มาร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังนะครับถึงจะไม่เพราะหรือจะไม่ดียังไงก็ช่วยโปรดฟังกันด้วยครับผมขอบคุณครับบ่าวคอมเมิร์สครับผมขอเสียงหน่อยครับไปหัวใจไม่ต้องเจ็บต้องทนเพื่อของนั้นไม่ได้มีทุกคนแล้วเส้นทางมันช่างดูยาวไกลแล้วเมื่อไรฉันจะได้หลุดพ้นโย่น้องเต้าน้องเต้าช่วยมามองพี่เปล่าโทษที่โทษที่ในการพี่มั่นวับว้าวน้องคงไม่รู้พี่ได้มันมากเท่าไรคงที่พันนี่พี่ซื้อเป็นแพงยังไงน้องคงสงสัยว่าพี่นั้นทำบันปรือน้องแค่เข้าเว็บแล้วน้องก็กดเสื้อมีแมทและน้องแต่ของที่น้องวัดดังขอเพียงอย่างเดียวคอยน้องมีตังฟังกันสักนิดแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปฟังแล้วคุณจะเข้าใจถ้ามันไม่ดีจริงแล้วผมจะพูดทำไมซื้อขายปลอดภัยแล้วคุณจะรออะไรคอมเมิร์สนี่ก็ส่งทั่วไทยอีคอมเมิร์สนี่ไง
ดีไม่ดีก็ขอให้ลองทำทำไม่ได้ขอให้จดจำที่ทำไม่ได้หรือเพราะว่ามันไม่ดีจำกันง่ายๆนะครับว่าความสำเร็จมันไม่ฟรีPM 2.5 เยอะที่สุดในประเทศไทย มันน่าภูมิใจตรงไหนวะเนี่ยเอาอะไรครับเดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่มุมขวาเวทีนะฮะเดี๋ยวต้องรบกวนคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับเชิญท่านแรกเลยนะครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์นะครับเรียนเชิญครับผมครับก็ก่อนอื่นนะก็ขอเอาใจช่วยน้องๆมอเกษตรเนาะเรื่องของอากาศนะครับคิดว่าพวกเราคงจะผ่านยังไงดูแลสุขภาพกันดีๆนะครับส่วนเรื่องเพลงเนี่ยก็คือเอาในแง่ของดนตรีก่อนดนตรีเนี่ยอาจารย์ชอบตรงที่ว่าจริงๆไม่ได้หวือหวาไม่ได้มีอะไรกลองเบสกีตาร์แต่คือเขาไม่ได้แย่งกันเล่นนะครับคือมากันหลักคนตอนแรกนึกว่าจะฟังแล้วมันจะชนกันหรือเปล่าแต่ว่าก็อยู่ในบทบาทที่แต่ละคนอุ้มวงได้ดีนะครับแต่ถ้าจะดีกว่านี้ นะครับเรื่องของเพลงก่อนเพลงจิงเกิลนะครับชอบตรงที่ว่ามีวลีที่วนเนาะอีคอมเมิร์ซนี่ไงเขาส่งทั่วไทยอีคอมเมิร์ซนี่ไงใช้ใจมั่นใจอันนี้ก็ดีมันจะทำให้คนติดหูได้ง่ายนะครับแต่ว่าจะดีกว่านี้นะครับจะดีกว่านี้อาจารย์มองว่าให้ทรานสโพสคีย์เพิ่มหน่อยไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ย นักร้องหญิงเขาจะเด่นน่ะเขาจะโดดเด่นขึ้นมาแต่ว่าช่วงแรกเราจะร้องต่ำไปหน่อยถูกต้องไหมมันจะรู้สึกว่าคอนโทรลเสียงยากถูกต้องไหมฮะแม้กระทั่งเพลงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเสียงเราอาจจะไปได้มากขึ้นกว่านี้นะครับเสียงทรานสโพสสูงขึ้นหน่อยก็เชื่อว่านักร้องก็น่าจะไปได้ด้วยนักร้องชายนะครับอันนี้ก็จะทำให้มันดูแล้วมันจะกลมมากกว่านี้นะครับนอกนั้นก็โอเคนะครับอาจารย์ชอบครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับเชิญคุณอาเธอร์ศักดิ์ได้เลยครับผมชอบเวลาเขาจะไปฮะผมชอบเวลาเขาก่อนจะเข้าเพลงว่าจบเพลงไปแล้วก็เอ้าแล้วไม่ชอบตรงนั้นฮะเพื่อนไม่ทันเด่นมากเลยเพื่อนไม่ทันใช่ไปเลยลองร้องตรงเมโลดี้ให้ฟังอีกทีได้ไหมอีคอมเมิร์ซอะไรนะเมื่อกี้จำได้นะแต่ว่าเมื่อกี้แล้วก็ลืมไปแล้วมันรู้สึกมันเท่ดีอ่ะอีคอมเมิร์ซนี่ไงเขาส่งทั่วไทยอีคอมเมิร์ซนี่ไงใช้ใจมั่นใจอีคอมเมิร์ซนี่ไงสะดวกปลอดภัยซื้อขายมั่นใจก็อีคอมเมิร์ซนี่ไงนี่ชอบเขาอะไรนะเขาส่งทั่วไทยเขาส่งทั่วไทยเขาคือถ้ามันจริงๆมันไม่ต้องโน้ตนี้ก็ได้มั้งนะอาจจะเปลี่ยนได้นะเขาส่งทั่วไทยอะไรก็ว่าไปคือให้มันส่งให้มันอันนี้มันเขาส่งมันฟังแล้วมันเอ๊ะส่งนิดนึงแต่ว่าก็มันอาจจะเท่ดีแต่ก็แหม่งๆนิดนึงสำหรับคนยุคอาจารย์นะครับหมายถึงมันแปลงๆไปนิดนึงลูกถ้าเปลี่ยนคือกลาวเมโลดี้มันอีกสักนิดนึงอย่างอื่นดีหมดแล้วโอ้วิธีการเล่นอะไรโอ้ดีหมดแล้วโอเคไปครับขอบคุณคุณอาเธอร์ศักดิ์มากเลยครับครูแอนครับรบกวนด้วยครับครับผมก็เห็นด้วยกับคุณเทศศักดิ์นะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นนักแต่งเพลงอะสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องเข้าใจภาษาเราก่อนภาษาไทยคือภาษาที่เราเรียกว่า tone language ก็คือภาษาที่มีเสียงสามัญเอกโทตรีจัตวาเพราะฉะนั้นเมโลดี้มันจะต้องฟิตพอดีกับการผันอะ e-commerce นี่ไงเขาส่งทั่วไทยเราแต่งเองไงเราจะดัดโน้ตอะไรก็ได้ให้มันเข้ากับคำนี้หรือหาคำอื่นมาใส่ก็ได้นะคะอันนี้สำหรับครูแอนที่เป็นนักแต่งเพลงครูแอนค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะการสื่อสารที่ชัดเจนคือการสื่อสารที่คนได้ยินแล้วเคลียร์นะคะแต่ว่าวงนี้ที่ชอบมากคือมีแรปใต้อะมีแรงใต้ด้วยเนี่ยชอบมากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ศักดิ์สิทธิ์บอกก็เหมือนกันคือดนตรีโดยรวมฟังแล้วเคลียร์สะอาดหูดีแต่ที่สำคัญคือนักร้องระวังผู้ชายเข้าจังหวะเนาะเวลาแรปหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญของคนแรปคือเทมโปริทึมิกมันต้องชัดมากแต่เนี้ยมันเมื่อกี้นักร้องหญิงเก่งมากที่ตะคุบกลับมาอีคอมเมิร์ซได้นะคะก็เป็นวงที่อีกวงหนึ่งที่ชอบเพราะว่ามีความหลากหลายมีความคิดสร้างสรรค์ดีแต่ก็สิ่งที่แนะนำก็คือเผื่อในอนาคตเนาะถ้าเราจะแต่งเพลงหรือทำอะไรต่อไปให้คิดถึงเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ปอดของน้องๆทุกคนสะอาดที่เกษตรศรีราชานะลูกนะขอบคุณครูแอนมากครับรบกวนพี่แอนด้วยนะครับจริงๆเพ
พลงนี้นะไม่ว่าเขาจะเข้ารอบแบบได้สุดท้ายได้รางวัลชนะหรือเปล่านะไม่รู้นะแต่ไอ้ท่อนเมโลดี้เนี่ยพี่ซื้อนะพี่ชอบนะแล้วคิดว่าเอด้าจะไปใช้ด้วยเอด้าจะไปใช้ด้วยท่อนนี้เพียงแต่อย่างครูแอนว่าจะปรับเสียงในเมโลดี้นี้นิดเดียวเพื่อให้มันชัดเจนพี่คิดว่าพี่ซื้อท่อนนี้ค่ะขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะฮะอย่าลืมคิดตังค์พี่แอนนะฮะอย่าลืมนะพี่แอนบอกแล้วว่าซื้อนะฮะมีอะไรฝากถึงคนดูไหมครับ CO2 ฮัลโหลครับก็ไหนๆเราก็มาอยู่นี่เราก็อยากฝากให้ทุกคนโหวตแล้วก็แชร์นะครับ CO2 เท่านั้นนะครับ CO2 อู้หูดีจังเลยขอบคุณครับ CO2 อู้หูดีจังเลยปรบมือให้ CO2 นะครับผมกับวงถัดไปครับกับ God and Ink นะฮะตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าทุกท่านพร้อมกันแล้วทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้ God and Ink ครับผมสวัสดีครับพวกเรายังทะเลนนะครับ God and Ink นะครับผมก็เพลงแรกที่พวกเราจะร้องชื่อว่า New E นะครับก็เพลงนี้จะมีท่อนฮุกที่ง่ายประโยคเดียวนะฮะเดี๋ยวเราลองมาฟังแล้วก็ถ้าใครติดหูก็ลองร้องตามกันได้เลยนะครับผมคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซร้องได้ช่วยกันนะอีคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจปลอดภัยรวดเร็วทันใจยุคที่โลกออนไลน์ทำให้เราสะดวกสบายธุรกิจค้าขายกำลังจะเปลี่ยนเพียงแค่คลิกครั้งเดียวชีวิตจะเปลี่ยนไประบบใหม่ซื้อขายเรามั่นใจแค่อยากให้คุณรู้จักลองใช้กันบ้างไงไม่ว่าจะซื้อหรือจะขายทำอะไรรับรองอีคอมเมิร์ซดูแลประทับใจจะซื้อจะขายเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กจะใต้ออกตกหรืออยู่ในห้องที่เล็กๆจะทำธุรกิจผ่านไลน์หรือเฟซระบบเราสามารถทำยอดขายได้สูงกว่าเอเวอเรสต์อีคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซื้อขายอย่างมั่นใจกับระบบอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซยุคนี้ต้องอีคอมเมิร์ซเดี๋ยวรอน้องๆเก็บเครื่องดนตรีสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวประจำจุดที่ด้านขวามือของเวทีได้เลยนะฮะโอ้โหสุดยอดนะครับเครื่องดนตรีเยอะจริงๆนี่แบกกลองไฟฟ้ามาเองด้วยอันนี้คือเครื่องมงเครื่องมิกซ์นะครับโอ้โหมีครบเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับต้องขอรบกวนพี่ๆคณะกรรมการทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับถอดเสร็จเดี๋ยวยืนด้านขวามือของเวทีได้เลยลูกไปสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งโอเคครับช่วงนี้ต้องรบกวนดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับเรียนเชิญครับครับก็สวัสดีน้องๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพวกเราเอกดนตรีป่ะครับคลอง6ป่ะธัญบุรีคลอง6ใช่ไหมครับอันนี้คือภาคไหนครับอาจารย์เคยไปตรวจที่นั่นคีตศิลป์ดนตรีสากลศึกษาครับอ๋อโอเคนะครับก็ ดีใจจริงๆต้องบอกว่าพวกเราเข้าใจเอาเทคโนโลยีมาใช้ซึ่งมันก็ตรงกับหน่วยงานที่มาเป็นเจ้าภาพในงานวันนี้นะครับเพราะว่าใช้ iPhone มันเป็นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ใช้ซินใช้อะไรหลายอย่างที่มันทำให้มันดูเป็นไฮมันเป็นเทคดีเนาะอะไรนะครับอันนี้ก็ชื่นชมนะฮะแล้วก็ชอบนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นนะครับก็คือมันนิดนึงก็คือเวลาเราใช้ซินนะครับเวลาใช้ซินเนี่ยสังเกตมั้ยว่ามัน มันไม่ค่อยตรงกันทั้งวงเลยอันนี้ต้องไปเช็คดูดีนะครับเรื่องซินที่มันเป็นหางที่มันต้องขับเบ็ดต่อไปเพราะการใช้ซินเนี่ย เวลาเรากดซินมันจะบอกเทมโปถูกต้องป่ะว่าเราจะใช้ริทึมเท่าไหร่แต่ภายใต้ของตัวลูปที่มันอยู่ข้างในตรงนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มนะครับที่มันจะเป็นค่าดีเลย์มันที่มันอาจจะขับเบ็ดโน้ตมันอาจจะไม่ตรงกันกับ
กับฟิลที่เราเล่นเพราะฟิลที่เราเล่นบางทีมันอาจจะเป็นเอกโน้ต16โน้ตใช่ไหมแต่ว่าบางทีไอตัวขบเอ็ดที่มันเกิดขึ้นในซินมันอาจจะไม่ใช่นะครับอันนี้เช็คข้างในให้ดีๆนะครับแล้วก็ การใช้ซาวด์ดีนะครับก็เป็นอินโนเวชันนะฮะพอเบสดรัมไม่ออกใช่ไหมเมื่อกี้เราใช้กลองไฟฟ้าใช่ไหมมือกลองเมื่อสักครู่นี้ใครมือกลองคนไหนมือกลองอ่ะมือกลองแต่สังเกตไหมเมื่อกี้เราเหยียบกระเดื่องมันไม่ออกพอไม่ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะคอนโทรลวงค่อนข้างจะยากนะครับกีตาร์เล่นบางทีพอกำลังเล่นอยู่มันก็อาจจะเหลื่อมจังหวะกันสำคัญนะครับเรื่องจังหวะนะครับริทึมสำคัญแต่ว่าก็ชื่นชมนะครับเพราะว่าเคยไปที่ธัญบุรีที่คลอง6ก็ไม่คิดว่าพวกเราจะมีครีเอทีฟได้ขนาดนี้นะครับก็ดีครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับรบกวนคุณอาเธอร์ศักดิ์ด้วยครับน้องๆเขาเอกดนตรีกันอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการทักษะการเล่นดนตรีอะไรค่อนข้างจะเขาเรียกน่าจะดูมีสเกลมากกว่าคนอื่นวงอื่นๆนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่ายิ่งพอในฐานะเอกดนตรีพี่ก็ต้องคอมเมนต์ในฐานะว่าพวกเราเอกดนตรีนะพี่ก็เอกดนตรีเพราะนั้นมันต้องคือคะแนนไม่ใช่ว่าเราเอกดนตรีเราเล่นเก่งกว่าคนอื่นแล้วเราจะได้มากกว่าคนเราเล่นเก่งกว่าวงโน้นมือกลองตีไม่ดีวงนี้เล่นกีตาร์ไม่ดีไม่เกี่ยวกันนะมาเขาเลยเพราะว่าเราถือว่าในฐานะเรียนเอกดนตรีเนี่ยมันก็ต้องเคี่ยวเรื่องอันนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงอย่างที่อาจารย์บอกก็หนึ่งคือเล่นไม่ค่อยตรงกันเลยขึ้นมาตอนแรกๆนี่ไม่ค่อยตรงกันไม่ค่อยคือเริ่มตรงนะเกือบจะจบเพลงไม่รู้ว่าเป็นเพราะนักร้องนำมีความไออาร์อยู่นิดๆด้วยตอนแรกๆคือเหมือนยังไม่มาเริ่มมันเอาตอนเพลงที่สองแล้วแต่จริงๆเพลงแรกน่าจะเป็นเพลงพระเอกมากกว่าอะไรเงี้ยแต่มันเพลงแรกกลับดูจ่อยลงไปนิดนึงแต่โครงสร้างของเพลงทั้งหมดดีมากเมโลดี้ดีเมโลดี้ดูสมัยใหม่คือดีไอ้เขาเรียกอะไรถ้ามาเหลาดีๆถ้าเข้าสตูดิโอดีๆเพลงเนี้ยเพราะดีมากๆเลยแล้วมีการใช้เทคโนโลยีไอ้พวกนั้นเราเอกดนตรีเราได้เปรียบอยู่แล้วแต่ตินิดนึงใช้ iPhone เนี่ยขาวางหรือว่าไอ้สแตนโน้ตมันดูไม่รู้เลยว่าเป็น iPhone มันดูเหมือนยืนทำไรอ่ะให้หันมาหรือว่าทำไงก็ได้ให้รู้สึกว่ามันโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงให้มันมีบทบาทอีกนิดนึงไม่ต้องอายอ่ะคืออย่างอื่นดีหมดแล้วเหลือแค่เรื่องความอายฮะรู้สึกว่ามันมีความอายๆอยู่มันเลยแบบทำให้ดรอปลงไปนิดนึงเรื่องดนตรีแทบจะไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันเอกดนตรีกันอยู่แล้วค่อนข้างทำได้ดีแต่นั่นแหละเพิ่มความอายความคือโชว์มันออกมาหน่อยโชว์มันออกมาอีกอ่ะเรามีเท่าไหร่เราโชว์มันออกมาอีกโชว์มันให้เยอะๆเลยนะแค่นั้นครับขอบคุณครับขอบคุณคุณอาเธอร์ศักดิ์มากเลยนะครับรบกวนครูแอนด้วยครับขอบคุณค่ะก็จะไม่ติหรือไม่แตะเรื่องดนตรีแล้วนะเพราะว่าทั้งสองท่านพูดไปเยอะแล้วสำหรับครูแอนขอชมแล้วกันนะคะชมในสิ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานกันแล้วมันเหมาะกับการประกวดครั้งนี้และที่ชมมากๆก็คือเมโลดี้เพราะดนตรีแล้วก็เนื้อดีมากนะคะเนื้อเคลียร์แล้วก็พอร้องแล้วมีความรู้สึกว่ายิ้มไปด้วยและเห็นภาพด้วยนะคะขอชมเชยตรงนี้แล้วกันนะคะเก่งมากครับขอบคุณครับขอบพระคุณครูแอนมากนะครับรบกวนพี่แอนด้วยครับผมค่ะพี่ว่าเนื้อเพลงเขาดีนะเขากระตุ้นให้คนรู้สึกอยากทำอีคอมเมิร์ซแล้วมันเป็นยุคของการทำอีคอมเมิร์ซเขาก็รีพีทแล้วก็พอมาดูเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันร้อยเรียงเรื่องราวแล้วพี่ว่ามันใช่อ่ะนะก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะขอบพระคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านมากเลยนะครับเอาล่ะครับ God and Ink ครับอย่าเพิ่งลงไปฝากถึงคนดูข้างล่างนิดนึงครับอยากได้คะแนนอะไรจากคนดูอ้อนเลยครับก็ถ้าเข้าไปในเพจ Adda นะครับก็จะเห็นไอคลิปที่มันเป็นดำๆแล้วก็ชื่อ God and Ink ครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะก็สุดท้ายครับ FC พี่ต่อยครับผมสวัสดีครับเอาล่ะฮะขอบคุณมากเลยครับวง Chatty and Daily Mill จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรขอเสียงปรบมือดังๆด้วยครับสวัสดีคณะกรรมการและคนดูทุกคนนะครับผมพวกเรายัง Challenge Chatty and Daily Mill ครับผม
ครับผมเพลงแรกนะฮะเป็นเพลงจิงเกิลของเราครับชื่อเพลงว่าง่ายๆนะครับคอนเซ็ปต์ของเราก็คือสะดวกสบายง่ายดายทุกเวลาครับไปฟังกันเลยดีกว่าจะซื้อจะขายสะดวกสบายจะทำอะไรก็ง่ายไม่ต้องรอให้วุ่นวายจะเที่ยวที่ไหนจะนอนอย่างไรฉันช่วยได้ไม่ต้องกังวลให้ทุกข์ใจสะดวกสบายทุกเวลาแล้ววันหนึ่งจะได้พบวันใหม่ที่สวยงามหากเธอได้เรียนรู้หู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 จะซื้อจะขายสะดวกสบายจะทำอะไรก็ง่ายอีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจปลอดภัยขอบคุณครับครับผมเดี๋ยวรบกวนคณะกรรมการทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับรบกวนอาจารย์แบงค์ด้วยครับเรียนเชิญครับครับก็ก่อนอื่นนะฮะชื่นชมไม่แน่ใจทางคณะกรรมการรู้สึกเหมือนผมแบบว่าคือเขามีความเมซิโคอ่ะคือเนื่องจากที่จะรู้สึกแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคือพวกเราไม่แข่งกันที่จะแบบโชว์อะไรกันออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคือถ้ามันไม่ใช่เวทีการประกวดแบบเอาเป็นเอาตายจริงๆหรือโชว์เทคนิคจริงๆอ่ะอาจารย์ชอบแบบนี้เพราะว่ามันทำให้มันมีเมซิโคมากแล้วมันจะเป็นที่ต้องแบบมาถึงก็แบบโอ้โหสแลปเบสหรืออะไรขนาดนั้นซึ่งอาจารย์มองฟังดูแล้วมันก็กลมมันทำให้เพลงมันดูโดดเด่นขึ้นมานะครับก็รู้จักหน้าที่ของตัวเองดีนะครับว่าตัวเองเล่นอะไรควรประมาณไหนนะครับแล้วก็คีย์ที่เลือกอันนี้ชมเชยนะครับว่าคีย์ที่เลือกมาทั้งสองเพลงเนี่ยมันทำให้การร้องและการเล่นมันทำให้มันบาลานซ์กันดีนะครับแต่ว่าติดนิดนึงนะครับเรื่องของจิงเกิลนะครับจิงเกิลเนี่ยคือสิ่งที่ติดอาจารย์ติดเรื่องของเนื้อหาของจิงเกิลนะครับตรงที่ว่าคือมันจะมาดีแล้วแหละเพียงแต่ว่าเราไปเน้นเรื่องสะดวกสบายง่ายเราเน้นแต่คีย์เวิร์ดประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วโจทย์ของเราเนี่ยเราต้องการคำว่าซื้อขายมั่นใจปลอดภัยนะครับแต่ว่าพอเราไปขยี้เรื่องจะซื้อจะขายสะดวกสบายแล้วก็ง่ายนะครับแล้วก็โดยพอภาพรวมนั่งอ่านปุ๊บเนี่ยมันยังไม่เหมือนแบบเราพยายามจะดึงอยู่ดีกูก็ดึงมาเลยว่าซื้อขายมั่นใจปลอดภัยนะเธอแต่ก่อนเกิดมามันไม่ใช่เกิดอะไรเงี้ยมันเท้าความเรื่องมันยังไม่ค่อยนะครับในแง่มุมเนื้อหานะครับเรื่องของ wording เดี๋ยวเอาท่านที่เชี่ยวชาญให้ท่านคอมเมนต์ดีกว่าเบื้องต้นก็โอเคขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แบงค์มากนะครับรบกวนคุณฮาต่อยด้วยครับวงนี้นี่ทาร์เก็ตน่าจะเป็นของเพลงนะฮะทาร์เก็ตน่าจะเป็นเด็กในเมืองเด็กจุฬาเด็กอะไรเงี้ยคือจะดนตรีสไตล์ก็จะเป็นคือมีความดูเขาเรียกอะไรดูไฮโซนิดนึงอะฮะดูหรูนิดนึงแต่อีคอมเมิร์ซมันมีคนต่างจังหวัดด้วยมันมีโน่นอะอยู่หนองบัวลำพูอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีครอบคลุมอะไรประมาณเงี้ยมันอาจจะใช้วิธีการหรือการสื่อสารหรือเมโลดี้หรือแนวเพลงที่มันอาจจะต้องครอบคลุมอีกนิดนึงอะไรเงี้ยจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไม่ดีนะฮะดีมากเป็นอีกทางนึงเป็นอีกทางเลือกนึงแต่มาติดตรงเหมือนอาจารย์แบงค์ครับว่าคือแทนที่จะไปเน้นคีย์เวิร์ดของเราฮะเน้นงานเราอะเรากลับไปเน้นตรงอื่นถ้าเป็นลูกค้าก็อ้าวมันไม่ขายของอะมันไม่ขายอะมันไม่ขายของไปนิดนึงมันเลยติดตรงนั้นนิดเดียวครับคือเหมือนกับว่าคือแทนที่เราจะให้คือพระเอกมันดันโอ้โหมันไม่เป็นพระเอกอ่ะมันเลยติดอยู่ตรงนั้นนิดเดียวฮะนอกนั้นโอ้เล่นกันดีเสียงประสานดี
แนวเพลงดีแต่อย่างที่บอกก็คือรู้อาจจะแอบรู้ไปนิดนึงแต่จริงๆก็โอเคนะฮะดีนะฮะทุกโดยรวมดีหมดครับหล่อดีด้วยนะเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณคุณอาต่อยมากครับโอ้โหนี่วงที่2แล้วนะที่คุณอาชมวงแรกชมว่าสวยวงนี้หล่อตกลงยังไงเนี่ยรบกวนครูแอนด้วยครับโอเคขอชมนักร้องก่อนนะคะนักร้องเสียงเพราะมากชมว่าหล่อเสียงเพราะมากแล้วก็ร้องมั่นใจดีนะคะสำหรับความกลมกลืนความกลมกล่อมของเพลงยกให้เพราะว่าออกมาแล้วฟังแล้วสบายมากนะคะสิ่งที่ติดกันทุกคนก็คงเป็นเรื่องเนื้อหาของเพลงนะคะคืออย่างตอนที่คือมันปูมาดีแล้วล่ะจะซื้อจะคลายสะดวกสบายเนี่ยดีหมดเมโลดี้จำได้ด้วยนะคะเมโลดี้ติดหูแต่พอมาถึงท่อนที่มันเป็นท่อนสำคัญเหมือนไม่รู้จะใส่อะไรก็เลยใส่ไปนะคะแล้วก็แถมยังมีฮู้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 ซึ่งใส่คำก็ได้อีคอมเมิร์ซหรืออะไรก็ได้ไปฮู้ทำไมเสียเวลาเนื้อก็มีอยู่แค่นี้เข้าใจไหมคะจริงๆแล้วอ่ะเวลาทำงานดนตรีที่เป็นงานศิลปะมันต้องมันเป็นศิลปะที่ผสมกับการสื่อสารและการค้าเพราะฉะนั้นเราต้องตอบทุกโจทย์ให้ได้นะคะเราต้องมีอย่างเวลาคุณแอนแต่งเพลงคุณแอนจะมีคำในตะกร้าไว้เยอะๆว่าเราจะใช้คำแบบเนี้ยมาลงในเพลงนี้เพราะว่าเขาต้องการเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเอ้ยเราต้องไปเซิร์ชข้อมูลว่าอีคอมเมิร์ซคืออะไรทำไมต้องใช้อีคอมเมิร์ซเราจะต้องมาบอกอะไรเขาเพื่อเขาเข้าใจอันเนี้ยมันเหมือนทำกันบ้านมาคือที่มันแบบเจ๋งมากๆคือตอนต้นจะซื้อจะขายสะดวกสบายจะทำอะไรก็ง่ายเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ออกมาแล้วดีล้อหล่ออ้าวแล้วตอนหลังอ่ะแบบแล้วมาจบแบบว่ายัดอีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจปลอดภัยเป็นโคศกซะงั้นไม่มีเมโลดี้ด้วยงี้นะคะแต่ว่ารวมๆแล้วชอบนะชอบความสะอาดของวงอะค่ะขอบคุณครูแอนมากเลยนะครับแหมเขาชมว่าสะอาดด้วยแสดงว่าอาบน้ำมาขอบคุณนะฮะผมเล่นคนเดียวครับขอบคุณเอฟเฟกต์มากน่าจะขึ้นมาตั้งแต่แรกแล้วแหมเชิญพี่แอนครับพี่ว่าเพลงนี้ฟังแล้วมันละมุนละไมเนาะก็ยังแอบกระซิบคุยกับครูแอนเลยว่าส่วนท่อนที่มันหายไปพระเอกของเรื่องเนี่ยคืออีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจปลอดภัยเนี่ยจะทำยังไงดีที่จะทำให้วงเนี้ยเพลงเนี้ยมันสามารถปรับแล้วมันเติมเต็มได้อะก็คิดว่าเขาต้องไปต่อได้แน่นอนพี่ชอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านมากเลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับก็ช่วยกันไลค์กันแชร์ด้วยนะครับใกล้แล้วครับผมแล้วก็ครับสุดท้ายก็ฝากเพลงวง Daily Mew ด้วยนะครับก็ไปติดตามได้ที่ Facebook Daily Mew YouTube Daily Mew ครับ IG Daily Mew ด้วยครับขอบคุณมากครับมีแฟนเพจด้วยฝากร้านกันไปนะครับกับ Chatty and Daily Mew จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนั่นเองครับคนไปสะดู้ฮู้พร้อมกันกับสะดู้ฮู้จากมสว.สวัสดีครับรวมพลังยั่งทาเลนต์นะครับพวกเราวงสะดู้ฮู้จากมาเรื่องอะไรศรีนครินทร์วิโรจน์นะฮะก่อนอื่นเลยผมขอเล่นอะไรนิดหน่อยก่อนเอ้าผมพูดว่าอีคุณพูดว่าคอมและผมพูดว่าเมิร์ดอีกทีหนึ่งอีคอมเมิร์ดอีคอมเมิร์ดยากไปไหมมันยากนะมันยากไปใช่ไหมขออีกรอบมันจะเป็นแบบว่าส่วนของขบเอ็ดหนึ่งชั้นผมพูดว่าอีคุณพูดว่าคอมส่วนผมพูดว่าเมิร์ดอีกทีหนึ่งอีคอมเมิร์ดอีคอมเมิร์ดสุดยอดคือเล่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความรู้ด้วยนะต้องมีความรู้ต้องมีความรู้เพลงนี้ครับผมชื่อเพลงว่า e-commerce เลยเว้ยแกเราได้แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะส่งประกวดในเวทียังทาเลนต์รวมพลังนะฮะ 1 Hey 2 Hey 1 2 3 Oh e-commerceซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยโอ้อีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยอีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยโอ้อีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยโอ้สะดวกซื้อขายจะทำอะไรก็ง่ายมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณไม่ต้องวิ่งไปไหนสะดวกซื้อขายจะทำอะไรก็ง่ายมีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งคุณไม่ต้องวิ่งไปไหนมั่นใจว่าปลอดภัยให้คุณตรวจสอบไว้ยุคนี้ใครก็ใช้
มั่นใจว่าปลอดภัยให้คุณตรวจสอบไว้ยุคนี้ใครก็ใช้พร้อมกัน Let's get it e-commerce ซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยโอ้ e-commerce ซื้อขายมั่นใจและปลอดภัย e-commerce ซื้อขายมั่นใจและปลอดภัย e-commerceซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยมันดีที่สุดเลยเว้ย e-commerce สาธุฮู้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยโอ้โหมาเต็มจริงๆอีกหนึ่งวงแล้วนะฮะสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวน้องๆ นะครับเก็บเครื่องดนตรีแล้วก็ไปที่ด้านขวามือของเวทีได้เลยนะครับเรียนเชิญเลยช่วงนี้นะครับรบกวนคณะกรรมการทุกท่านด้วยนะครับไปที่ด้านขวามือเวทีเลยลูกไปเลยอย่าเพิ่งลงกันอย่าเพิ่งลงกันรับคอมเมนต์ก่อนรบกวนอาจารย์แบงค์ด้วยครับเรียนเชิญครับเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่มันเอกดนตรีชัดเจนนี่หว่าใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ครับปีไหนแล้วครับปี5ครับว่าแล้วมืออาชีพขนาดนี้อันนี้ปี3อันนี้ฝึกสอนครับผมอันนี้ปี5ของจริงฮะอันนี้ปีฝึกสอนครับผมก็ในเมื่อมาเป็นแบบดนตรีเนาะงั้นอาจารย์ขออนุญาตคอมเมนต์แบบดนตรีโอเคป่ะนะครับเพราะเราก็ต้องเข้าใจว่าหลายๆวงเขาก็อาจจะไม่ใช่เอกโดยตรงนะครับทีนี้ไม่ได้ติดอะไรเลยโดยเบสิกคิดว่าเราน่าจะฝึกมาดีนะครับโดยหลายๆอย่างนะฮะทีนี้เดี๋ยวถามก่อนว่ามือกีต้าร์ไหนมือกีต้าร์เป็นคนเรียบเรียงป่ะเพลงจิงเกิลเมื่อสักครู่นี้แล้วใครทำฮาร์โมนีเอาทำฮาร์โมนีคือแล้วเมื่อกี้เราเล่นมีเทนชันไหมใส่เทนชันไปด้วยป่ะต้องระวังนิดนึงนะครับตรงเวลาเพื่อนมาร้อง e-commerce แล้วมันจะเมโลดี้ที่มันจะตกลงมามันจะขึ้นไปนิดนึงระวังเทนชันมันจะตีกับเมโลดี้แต่เบื้องต้นมันก็ยังเกาๆหูได้นะครับแต่ขออนุญาตไปคอมเมนต์เรื่องริทึมแล้วกันเพราะเนื่องจากอาจารย์เป็นมือเบสนะครับสวัสดีครับ เล่นเบสกับใครอ่ะมสวใครสอนเรียนปี1เรียนจานป่องครับปี2เรียนปี1เรียนจานป่องพี่ป่องเนี่ยอาจารย์กูเลยครับปี2เรียนจานนอครับพี่นอมาสอนที่นี่เหรอครับปี3เรียนกับจานติวรังสิตครับไอติวอ่ะนะครับเรียน3คนครับเนี่ยผมว่าถ้าสมมุติ3คนมาเห็นก็ต้องน้ำตาไหลแน่เลยว่ามึงเล่นอะไรของมึงเนี่ยคืออย่างงี้กลองตีดีนะครับกลองตีดีแต่ว่าถ้าจะดีมันไม่ใช่กลองอย่างเดียวเพราะนั้นริทึมกับเบสมันต้องไปด้วยกันเนาะสิ่งที่เราต้องไปแก้นะครับไปเพิ่มแล้วกันก็คือเรื่องของ articulation คือถ้าเพลงเพื่อนมันจะ groove มาขนาดนี้เนี่ยเรื่องของสั้นยาวอาจารย์ว่ามันสำคัญนะครับเอาสั้นยาวให้มันคมให้มันแบบเหนียวๆนะครับที่พูดมาทั้ง3คนไม่ว่าจะเป็นพี่ป๋องเป็นพี่นอเป็นติวเนี่ยพวกนี้นี่คือเขาเหนียวกันหมดเลยนะครับเวลาง่ายๆคือซ้อมแค่แพทเทิร์นเดียวแล้วก็ groove ให้มันชัดๆนะครับแล้วมันจะเสริมไอ้พวกนี้เพราะว่าร้องเขาดีเขาชัดอยู่แล้วกีตาร์เขาก็เล่นชัวร์อยู่แล้วนะครับมันจะทำให้เราเก่งยิ่งทำให้มันคมมากยิ่งขึ้นสำหรับวงนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับผมรบกวนอาต๋อยด้วยครับวงนี้ได้เปรียบเล่นดนตรีกันคือพอได้เปรียบแล้วเวลาพรีเซนต์ออกมาปุ๊บเราก็จะคนดูหรือว่าอะไรก็ตามก็จะรู้สึกมันรู้สึกหมดอยู่แล้วล่ะว่าวงนี้คือค่อนข้างจะมืออาชีพคือค่อนข้างจะโดดเด้งออกมาแต่ก็อ่ะในเมื่อเล่นกันแบบมืออาชีพก็ต้องคอมเมนต์แบบมืออาชีพได้ครับจริงๆก็ดีหมดมีการเอนเตอร์เทนดีหมดแต่เพลงเขาเรียกอะไรขาดไดนามิกฮะมันเท่ากันไปหมดจริงๆก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่ามันเสน่ห์ของเพลงบางทีความเบาความดังไอ้พวกอย่างเงี้ยมันมีอยู่ในนั้นด้วยแล้วมันเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งที่เขาเรียกความเก่าเท่านั้นมันถึงจะมีไอ้พวกอย่างเงี้ยเด็กๆวัยรุ่นเล่นกันก็จะสาดพลังอย่างเดียวสาดพลังกันไปสาดโน่นแต่ว่าพอดินามิกมันเป็นอีกอันหนึ่งที่มันต้องอยู่ในเพลงด้วยมันควรจะมีอยู่ในเพลงด้วยอย่างอื่นดีหมดมันจริงๆขาดเสียงประสานนิดนึงจริงๆก็พอมีนะแต่ว่าก็น้อยไปหน่อยเราเอกดนตรีซะเปล่าเรามืออาชีพซะเปล่าเพราะนั้นเพิ่มมันเข้าไปอีกเพิ่มเสียงประสานมันเข้าไปอีกนิดฮะ
นอกนั้นก็ไม่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรฮะค่อนข้างออกมาสมบูรณ์ฮะครับขอบคุณครับครับผมขอบพระคุณอาต่อยมากๆเลยนะครับถ้ามีคอรัสผู้หญิงน่ารักสักคนก็น่าจะดีขึ้นนะคอรัสผู้หญิงนะฮะมาเสริมผู้หญิงเท่านั้นนะฮะอย่าเอาคอรัสผู้ชายมาล้อเล่นนะล้อเล่นขอบคุณอาต่อยมากๆเลยนะครับรบกวนครูแอนด้วยครับผมโอเคนักร้องเอกร้องหรือเปล่าคะไม่ใช่โอเคเอกกองครับนักร้องเอกกองเพราะว่าวิธีการร้องมันมีเสียงที่มันเราเรียกว่าโนโซคือเสียงที่จมูกเยอะไปนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคเดียวตลอดคือไวเบรทซึ่งมันไม่เข้ามันไม่ค่อยไปด้วยกันกับเพลงที่ร้องอยู่ความชัดเจนความคมของ articulation ในการร้องมันต้องมากกว่านี้นะคะแล้วก็ใช้ head voice อ่ะไม่ค่อยมีแรงอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศไม่ดีแควนก็ช่วยคิดในแง่ดีใช่มั้ยลูกฝุ่นเยอะมากครับฝุ่นเยอะใส่หน้ากากกันด้วยนะครับใช่แม่ใช่ขึ้นมาทันทีเลยต้องเร็วนิดนึงฮะทีนี้คือแต่จริงๆไม่ได้แย่นะแต่ว่ามันทำได้ดีกว่านี้นะคะในส่วนของเพลงจิงโก้มีความขี้เกียจสูงมากเพราะเนื้อน้อยมากแล้ววนไปวนมานะคะด้วยศักยภาพที่มีของทั้ง4คนที่ยืนอยู่กับศักยภาพในการเล่นดนตรีขี้เกียจว่ะครันใช้คำว่าขี้เกียจว่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันทำอะไรได้อีกอย่างเช่นดินามิกส์ของจิงโก้มันต้องมีท่อนบริดจ์ที่มันจะแบบทำให้เกิดความคลี่คลายอ่ะคือจริงๆปูมาดีแล้วอีคอมเมิร์ซซื้อขายมั่นใจปลอดภัยแบบไอ้วอร์ดดิ้งเนี่ยมันฮุกมันแข็งแรงมากแต่แทนที่มันจะคลี่คลายอ่ะคุณมาที่เดียวคือสะดวกสบายเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วคุณก็ย้ำเวอร์สนี้อีกอะไรเงี้ยซึ่งมันแบบขี้เกียจอ่ะที่หลังเวลาทำงานศิลปะอย่าขี้เกียจนะรู้ไหมเรียนก็ต้องไม่ขี้เกียจ ด้วยเข้าใจไหมครับ มันจะได้ไม่ต้องเรียน5ปีเข้าใจป่ะ กราบขอบคุณครูแอนมากเลยเรากราบกันไหมเรายืนอยู่ทำไมตรงนี้โอ้โหเอ้าพี่แอนครับทั้ง3ท่านขยี้ซะยับเลยฮะเหลือพี่แอนแล้วครับรบกวนด้วยฮะจริงๆโดยรวมเนี่ยสนุกดีนะเพลงนี้น่ารักผมรักพี่สนุกนะผมรักพี่มากครับพี่วิจารณ์แบบคนทั่วไปไม่ใช่คนศิลปินในวงการเนาะน่ารักครับใช่คือพี่ว่ามันเป็นเพลงที่คะแนนพี่ให้ค่อนข้างแบบดีเยี่ยมเลยล่ะจริงๆแล้วก็มีนิดเดียวคือคีย์เวิร์ดมันซ้ำๆไปนิดเดียวแต่นอกนั้นโดยรวมเนี่ยพี่ว่ามันค่อนข้างเยี่ยมเลยล่ะพี่ชอบค่ะขอบพระคุณพี่แอนมากเลยนะครับแม้วงต่อไปจะเป็นวงสุดท้ายประจำค่ำคืนนี้แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะรู้กันแล้วว่าครับว่าใครจะได้เป็นสุดยอดวงดนตรีที่เจ๋งที่สุดในค่ำคืนนี้นะฮะสำหรับวงถัดไปครับคุณจะได้พบกับวงร่มเย็นจากรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรหากทุกท่านพร้อมแล้วครับขอเชิญทุกท่านพบกับวงร่มเย็นครับฮัลโหล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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่ทุกคนครับสวัสดีแขกผู้ร่วมงานทุกคนด้วยนะครับครับผมยังทาเลนต์นะครับพวกเราทีมร่มเย็นครับผมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับครับฟังเพลงแรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับผมชื่อเพลงข้างกายครับผมรับชมรับฟังครับไม่ต้องหาที่ไหนไม่ต้องมองไปไกลอยู่ข้างๆกายลองนึกดูอาจไม่กล้าเท่าไรหรืออาจไม่ค่อยรู้จักแต่อยากให้ลองไว้ใจฉันสักครั้งแค่คิดถึงฉัน24ชั่วโมงฉันพร้อมจะบริการเธอทุกเวลาแค่เพียงเปิดใจและใช้มันฉันอยู่ข้างกายของเธอเสมอฉันมีให้พร้อมทุกอย่างที่เธอต้องการไม่ว่าจะเป็นอะไรแค่เพียงเข้าไปซื้อขายมั่นใจและปลอดภัยให้เธอรู้เอาไว้โอ้โหe-commerce oh ho e-commerce
ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหครับผมเป็นทีมสุดท้ายพอดีครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับเป็นยังไงเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับรบกวนอาจารย์แบงค์ด้วยครับเนื่องจากลูกศิษย์นะฮะก็จะไม่ลบไม่คอมเมนต์แล้วกันนะฮะก็แค่จะบอกว่าทุกๆครั้งที่พวกมึงไม่ได้เล่นดนตรีแล้วพูดอะไรออกมาเนี่ยกูเนี่ยสรรพนามเลยหัวใจเนี่ยตกลงตาตุ่มเลยว่าจะเล่นอะไรออกมาที่ไม่เข้าท่านะแต่ว่าบนเวทีก็โอเคนะครับขอบคุณอาจารย์แบงค์มากนะครับสั้นมากเลยอาจารย์แบงค์ฮะน้องเขาดูดีมากเลยนะครับอาจารย์พอเล่นออกมานี่คืออบอุ่นมากเลยผมนี่นั่งแบบคือหล่ออ่ะถ้าไม่มองนะอ้าวถ้าสมมติว่ากำลังฟังเออนี่ชมพอลืมพอค่อยๆลืมตาโอ้โหหล่อจริงๆด้วยเว้ยเออตกลงหล่อไหมฮะก็ได้คิดว่าหล่อไหมฮะคิดว่าตัวเองหล่อไหมฮะคือคนหล่อเอามาโยนนั่นนะพี่เขาจะคือคนหล่อจะไม่ค่อยบอกตัวเองว่าตัวเองหล่อใช่ไหมฮะอย่างนั้นเลยครับไม่หล่อใช่ไหมครับไม่หล่อครับก็ไม่หล่อนั่นแหละอ้าวคืออย่างนี้ก็ได้เหรอไปว่ามหาลัยไม่หยุดนะไปเรียนด้วยอาจารย์ฝากบอกว่าไม่หยุดนะไปเรียนด้วยแสดงว่าไม่ค่อยไปหรือเปล่าไปครับไปครับไปโอเคไปนะน้องๆนี่เหงื่อตกแล้วฮะอาจารย์แบงค์ฮะแต่งเพลงได้ดีมากเมโลดี้มีการไหลมีการใช้คอร์ดที่มันคือเขาเรียกอะไรไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่คือมีการแบบเหมือนมีความหรูๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เมโลดี้ไปกับคอร์ดด้วยสวยหลายๆจุดด้วยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เนื้อหาดีแล้วก็ถ่ายทอดออกมาดูฟังดูอบอุ่นฟังดูแบบเคลิ้มเป็นผู้ชายยังเคลิ้มเลยบอกแล้วแต่ต้องหลับตานะพอลืมตาเท่านั้นแหละครับเคลิ้มเข้าไปใหญ่เลยโอเคครับอ๋อเดี๋ยวไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรแล้วอ๋อคีย์ต่ำไปนิดนึงเออคีย์มันรู้สึกเขาเรียกอะไรร้องแล้วมันคือถ้ามันสูงขึ้นอีกสักครึ่งคีย์หรือสักคีย์มันจะสว่างขึ้นกว่านี้มันคีย์มันต่ำไปนิดเดียวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับดีครับขอบคุณครับขอบพระคุณอาต่อยมากนะครับรบกวนครูแอนอีกครั้งนึงครับผมเป็นวงดนตรีที่สมกับชื่อวงนะร่มเย็นนะคะฟังแล้วรู้สึกสบายแล้วก็สิ่งที่เห็นก็คือเวลาคนเล่นดนตรีแล้วมันมีอินเนอร์เนี่ยมันจะส่งออกมาจากการร้องการแสดงทุกคนไม่รู้ตัวหรือเปล่าแต่ทั้ง3คนเล่นแล้วยิ้มมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากบอกเรื่องดีๆอยากส่งต่อเรื่องอีคอมเมิร์ซเนี่ยให้คนมากมายและที่สำคัญเนื้อเพลงของกลุ่มเนี้ยมันจะแตกต่างจากกลุ่มอื่นวงอื่นเพราะว่ามันจะมีวิธีคิดที่แบบอีกแบบนึง24ชั่วโมงเราอยู่ข้างกายคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องจริงแล้วพอได้ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบอีคอมเมิร์ซมันปลอดภัยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณประสบความสำเร็จในการแต่งเพลงจิงเกิลที่ทำให้คนรู้สึกว่าอีคอมเมิร์ซน่าใช้จริงๆนะคะแล้วขอชมเสียงประสานแล้วก็การเล่นดนตรีทั้งหมดบนเวทีคุณทั้ง3คนสามารถคงความเป็นตัวของตัวเองแนวทางของตัวเองแล้วผสมผสานกันออกมาเป็นวงที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างสวยงามจริงๆครับครับครับครูแอนครับขอบคุณมากนะครับหล่อไหมฮะครูแอนฮะหล่อพี่แอนครับรบกวนด้วยครับจริงๆตอนได้รับเนื้อเพลงมาพี่ยังนึกไม่ออกว่าเขาจะร้องเป็นเพลงยังไงเนาะดูแล้วมันไม่น่าจะเพราะได้เพราะว่าเนื้อเพลงมันแปลกจากที่อื่นแล้วก็แต่มันครบเครื่องแล้วพอเขาร้องออกมาแล้วมันพี่ว่ามันใช่อ่ะเขาหล่อมากอ่ะพี่ว่าในใจพี่นะน้องเก่งทุกคนแต่ทีมนี้นะ the best team โอ้โหไงสุดยอดท่านผอ.ชมขนาดนี้เอ้าร่มเย็นครับมีอะไรฝากถึงทุกคนกับคณะกรรมการบ้างไหมครับครับฝากด้วยครับพวกเราทีมร่มเย็นครับผมฮะเฮ้ยเดี๋ยวแค่นี้เองเหรอเอายาวกว่านี้ลูกยังกดไลค์กดแชร์ทันไหมฮะตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับผมพวกเราร่มเย็นครับเข้าใจแล้วทำไมอาจารย์แบงค์ไม่อยากให้พูดอาจารย์บอกว่าเล่นดนตรีอย่างเดียวนะลูกไม่ต้องพูดไปฝึกพูดก่อนนะไปอยู่มุมก่อนแล้วกันเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งลงไปไหนเดี๋ยวเหงานะฮะโอเคผลรางวัลที่อยู่ในมือของผมต่อจากนี้นะฮะจะมีรางวัลอยู่ทั้งหมด4รางวัลอย่างที่ได้บอกไปในข้างต้นนะครับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3จะได้ทุนการศึกษาเป็นเงินจำนวน 10,000 บาทรองชนะเลิศอันดับที่1หรือว่าที่2นะฮะจะได้ 30,000 และรางวัลชนะเลิศจะได้เงินทุนเป็นเงินการพูดให้ดีทุนการศึกษานะครับเป็นจำนวน 50,000 บาทพร้อมกับโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับและมีรางวัลพิเศษอีก1รางวัลนั่นก็คือรางวัล Popular Vote นั่นเองครับซึ่งจะตัดสินจากยอดไลค์และยอดแชร์รวมกันไลค์1ไลค์จะได้1คะแนนแชร์1แชร์จะได้ทั้งหมด2คะแนนใครที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดคุณจะได้รับรางวัล Popular Vote กลับไปนั่นก็คือเงินสดเพิ่มเติมให้อีก 10,000 บาทนั่นเองครับและตอนนี้ผลคะแนนทั้งหมดอยู่ในมือของผมแล้วผมต้องรบกวนเชิญน้องๆทั้ง10ทีมประจำที่ด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยครับขอเชิญน้องๆทุกคนครับมาที่ด้านหน้าเวทีเลยครับยืนเลยนะฮะไม่ต้องเรียงกันไม่เป็นไรด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยด้านหน้าเวทีตอนนี้เลยนะครับเรียนเชิญเลยครับและนี่คือน้องๆทั้ง10ทีมของเรานะฮะที่ร่วมเข้าประกวดในวันนี้นะครับทีมแรก Man in the Pharmacy ครับทีมที่2 RUS สุพรรณทีมที่3เทพรัชดากวีซ่าพระราม9สเตชันสาขา2โอ้โหจะยาวไปไหนและทีมที่4 The Palm ทีมที่5อะไรครับทีมที่6 CO2 และทีมที่7 God and Ink ทีมที่8 Chatty and Daily Mill ทีมที่9สุดซาดูฮูและทีมที่10ร่มเย็นนั่นเองทั้ง10ทีมจะมีเพียงแค่5ทีมเท่านั้นที่ได้ขึ้นมายืนบนเวทีนี้และทีมที่ไม่ถูกการประกาศเรียกชื่อจะถือว่าตกรอบต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาร่วมประกวดและแสดงความสามารถกันในค่ำคืนนี้นะฮะและขอแสดงความยินดีกับ5ทีมที่เข้ารอบด้วยครับทีมที่1ได้แก่ทีมเทพรัชดาวีซ่าพระราม9สเตชันสาขา2ครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับยินดีด้วยครับทีมที่2นะครับยินดีด้วยกับอะไรจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเชิญขึ้นบนเวทีเลยครับทีมที่3นะครับGod and Inc. จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับขึ้นมาบนเวทีเลยครับทีมที่4นะครับซาดูฮูจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรครับว้าวและทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบยินดีด้วยกับทีมร่มเย็นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรครับยินดีด้วยกับคนที่เข้ารอบทุกท่านนะฮะขอบพระคุณน้องๆทุกท่านที่อยู่ท่านด้านหน้าเวทีมากเลยนะครับเดี๋ยวเชิญน้องๆทุกท่านนั่งที่นั่งของตัวเองก่อนนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องๆที่ยืนอยู่บนหน้าเวทีนะครับถอยหลังไปจนติดเครื่องดนตรีเลยครับถอยหลังจนติดเครื่องดนตรีเลยครับทุกท่านครับทั้ง5ทีมนี้คือ5ทีมที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดแต่จะมีเพียงแค่3ทีมเท่านั้นที่ได้รับรางวัลบนเวทีนี้และต่อจากนี้จะขออนุญาตประกาศรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2หรือว่ารางวัลอันดับที่3นั่นเองนะครับจะได้รับเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประจำค่ำคืนนี้ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีมเทพรัชดาวีซ่าพระราม9สเตชันสาขา2ครับก้าวขึ้นมาเลยฮะก้าวขึ้นมาด้านหน้าเลยยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยขอเรียนเชิญนะครับอาต่อยฮะคุณเทิดศักดิ์จันปานะครับผู้บริหารค่ายเพลงนักแต่งเพลงชื่อดังและเจ้าของผลงานเพลงประกอบละครเลือดข้นคนจางขึ้นมอบรางวัลบนเวทีครับยินดีด้วยนะครับกับเทพรัชดาวีซ่าพระราม9สเตชันสาขา2นั่นเอง
ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะฮะทุกท่านครับขอเสียงปรบมือให้เทพรัชดาโอ้โห 10,000 บาทขอบพระคุณอาต่อยมากๆเลยครับขอเสียงปรบมือให้อาต่อยด้วยครับเทพรัชดาครับรอด้านข้างเวทีได้เลยนะฮะเดี๋ยวรอด้านข้างเวทีได้เลยและต่อจากนี้นะครับจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาทและประกาศเกียรติคุณนะฮะ 30,000 บาทนี้จะเป็นของใครใครจะได้ที่2ประจำค่ำคืนนี้และขอแสดงความยินดีด้วยครับกับทีมสะดูหู้จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรครับผมก้าวขึ้นมาเลย29ว้าวช่วงนี้ครับผมขออนุญาตเรียนเชิญครูแอนครับคุณนันทนาบุญหลงครับศิลปินนักแต่งเพลงและครูสอนร้องเพลงชื่อดังครับจบเอกดนตรีเหรียญทองอันดับ1จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลขอเรียนเชิญครูแอนด้วยครับยินดีด้วยครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือให้สะดูหู้โอ้โหกองเชียร์เสียงดังจริงๆแม่สุดยอดสุดยอดยินดีด้วยนะครับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาททุกท่านครับและนี่คือซาดูฮูขอเสียงปรบมือขอบพระคุณครูแอนมากๆเลยนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยและทั้ง3ทีมบนเวทีนี้ครับมีเพียง1ทีมเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชนะในการประกวดในค่ำคืนนี้ทีมที่อยู่บนเวทีทั้งหมดนะฮะตอนนี้จะมีทีม God and Ink ชูไม้ชูมือนิดหนึ่ง God and Ink อะไรและร่มเย็นครับทั้ง3ทีมนี้จะมีเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาทและโล่ประกาศเกียรติคุณคุณคิดว่าใครจะได้ที่1ไปคิดว่าใครได้คณะกรรมการคิดว่าไงฮะคิดว่าใครได้อะไรดีมั้ย โอ้โหศิลปากรมา2ทีมเลยนะและในค่ำคืนนี้ครับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำเวทีนี้ขอแสดงความยินดีด้วยกับทีมร่มเย็นจากมหาวิทยาลัยศิลปากรทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณช่วงนี้ขออนุญาตเรียนเชิญพี่แอนคุณสุรางคณาวายุภาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอต้าขึ้นมอบรางวัลครับขอเสียงปรบมือให้พี่แอนว้าวทุกท่านครับและนี่คือผู้ชนะของเราร่มเย็นสุดยอดเลยรางวัลที่1 2 3รับได้ที่ห้องด้านในนะจ๊ะอย่าลืมลงเวทีไปเสร็จแล้วเนี่ยรับรางวัลได้ที่ห้องด้านในและอย่าเพิ่งไปไหนเพราะว่าจะขอสัมภาษณ์กันด้วยนะฮะยินดีด้วยครับนี่คือผู้ชนะของเราครับทุกท่านครับปรบมือให้ร่มเย็นขอบพระคุณคุณแอนมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้คุณแอนพักผ่อนทางด้านล่างก่อนนะครับร่มเย็นด้วยนะเดี๋ยวเชิญทางด้านล่างก่อนนะครับขอบคุณมากเลยครับแต่เรายังมีรางวัลพิเศษอยู่อีก1รางวัลอย่าเพิ่งลงไปไหนสิเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งลงโหรางวัลพิเศษอีก1รางวัลเป็นรางวัลที่ถูกใจคนดูมากที่สุดได้ยอดกดไลค์กดแชร์เยอะที่สุดครับและได้รับรางวัลเป็นเงินสดเพิ่มเติมอีก 10,000 บาทและบอกเลยว่าวงที่คนที่โซเชียลเนี่ยชอบมากที่สุดวงนี้ได้แก่วง Chatty and Daily Mill ครับ Chatty and Daily Mill ได้รับไป 10,000 บาทนะฮะยินดีด้วยครับ
ได้คะแนนทั้งหมด 12,619 คะแนนนะฮะนี่คือ Chatty and Daily Mill นั่นเองได้รับทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาทยินดีด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์แบงค์มากนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์สิทธิ์ราชรักษ์นั่นเองครับผู้อำนวยการคลื่นวิทยุ FM 107 MHz นะฮะและช่วงนี้นะครับต้องขอเรียนเชิญน้องๆจากทุกทีมและคณะกรรมการทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีนะครับต้องขอเรียนเชิญนะฮะรบกวนครับเรียนเชิญพี่แอนเรียนเชิญครูแอนและเรียนเชิญอาต๋อยนะฮะถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีด้วยน้องๆจากทุกทีมเลยครับรบกวนที่ด้านหน้าเวทีเลยที่1 2 3ขึ้นบนเวทีเลยครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญเลยน้องๆครับตอนนี้อยากถ่ายภาพกับน้องๆทุกทีมเลยนะฮะน้องๆที่เข้าประกวดทุกทีมเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับถ่ายภาพร่วมกันนิดนึงอยากจะเก็บภาพความประทับใจนี้ไว้โอ้โหไหนๆมาประกวดกันทั้งทีนะฮะเรียนเชิญด้านหน้าเวทีเลยครับผมที่1 2 3และป๊อปปูล่าเชิญบนเวทีทีมอื่นอยู่ด้านหน้าทั้งหมดเลยนะฮะเรียนเชิญเลยครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยน้องๆครับทุกคนเลยนะฮะที่เข้าประกวดถ่ายภาพร่วมกันเลยนะครับเรียนเชิญด้วยนะครับน้องๆทุกคนเลยด้านล่างเวทีจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะรบกวนให้ถ่ายทำท่าเหมือนทีมฟุตบอลโค้งนิดนึงหรือว่าย่อก็ได้นั่นแหละได้อยู่พิงไปนิดนึงใครมีปัญหาข้อเข่าอยู่ขออภัยด้วยถ่ายภาพร่วมกันนะฮะเรียนเชิญเลยนะครับใครยังไม่ได้ออกมารบกวนด้วยนะครับมองที่กล้องทางด้านหน้านะฮะขอ3ช็อตช็อตแรกเอาไป1 2 3ขอจัดโพซิชั่นนิดนึงนะครับอันดับที่1 2 3และป๊อปปูล่าโหวตนะฮะสามารถรับได้ที่ใต้อาคารนวัตกรรมนะครับส่วนที่อื่นๆ 3,000 บาทรับได้ที่ด้านหลังเวทีเลยนะฮะยินดีด้วยนะครับช็อตแรกครับ1 2 3ช็อตที่2ขอยิ้มยิ้มหวานๆยิ้มสวยๆมันถูกหวย3ตัวอัน1 2 3ช็อตสุดท้ายทุกคนครับขอเฮฮาคราวนี้ขอเฮดังๆทั้งคนดูและคนยืนด้วยนะจะนับให้ถึง3แล้วเฮดังๆถ้าเกิดพร้อมแล้ว3 2 1เอ้าเฮ้ขออีกช็อตนึงครับผอ.ด้วยนะผอ.ด้วยเฮนะเฮดังๆ3 2 1เอ้าสุดยอดเลยครับทุกคนครับทุกคนสุดยอดมากปรบมือให้ตัวเองนาทีเอ็ดดา